วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้วันศุกร์อาจารย์วันที่15มกราคม2559 15วันหลังจากสิ้นปีมาแล้วแน่นอนละครับทุกวันศุกร์ต้องพบกับรายการสุขภาพเพื่อการปฏิรูปสุขภาพก็ได้อาจารย์กับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพคุณตังคำสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์จะมาให้องค์ความรู้กันทุกวันศุกร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสไม่ได้มาให้ความรู้ส่วนมากอาจารย์ภารกิจเยอะเมื่อวานก็ประชุมด้วยกันนะอาจารย์เมื่อวานนั้นเรื่องสำคัญนิดนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับกสทช.ในการประเมินโดยมีคณะกรรมการคตป.ก็คือคณะกรรมการติดตามประเมินผลกสทช.องค์กรกสทช.ก็คือองค์กรที่กำกับดูแลคลื่นความถี่และเป็นองค์กรที่จัดมีการประมูลคลื่นความถี่ที่เป็น Wi-Fi อินเทอร์เน็ต 3G 4G อาจารย์ได้ 200,000 มาล้านตอนนี้งบทั้งหมดก็เข้าคลังเพื่อไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับก็ถือว่าประเทศเริ่มจะมีเงินไหลเข้าหลังจากที่ไหลออกไปเยอะอาจารย์เศรษฐกิจมันก็ค่อยๆกระเตื้องครับหลายคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่แน่นอนแล้วครับก็ต้องเข้าใจนะเงินมันถูกใช้ไปเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆแล้วครับค่อยๆสะสมเงินที่ได้มาเล็กๆน้อยๆเนี่ยทั้งหมดกับโครงการที่จะพัฒนาประเทศอาจารย์รถไฟสายต่างๆโครงการต่างๆนะรถไฟ2เลนคู่ใช่ไหมอาจารย์ที่จะไปอีสานก็ดีไปเหนือก็ดีไปใต้ก็ดีไปภาคตะวันออกก็ดีอันนี้โครงการเฉพาะโครงการรอบนอกนะโครงการภายในกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าใช่ไหมอาจารย์ก็มีการผลักดันจากหมอชิดต่อไปถึงลำลูกกาอย่างเงี้ยใช่ไหมต่อไปถึงบางซื่อออกจังหวัดนนท์ใช่ไหมต่อไปการเดินทางในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือใยแมงมุมถ้าเป็นใยแมงมุมได้เมื่อไหร่ปัญหารถติดก็จบจะไม่เวลาไปทำงานโอ้ทำไมมาสายไปประชุมทำไมมาสายรถติดห้ามแก้ตัวนะอาจารย์ถ้ามันไม่ใช่อ่ะค่ะขอแย้งนิดหนึ่งเพราะว่าคือถนนเนี่ยเป็นใยแมงมุมก็จริงแต่เป็นมันเป็นการพัฒนาที่ปลายเหตุต้นเหตุอ่ะรถยนต์ที่มันผลิตออกมาเนี่ยเขามีแผ่นดินให้เขาจอดหรือเปล่าถนนไม่ใช่แผ่นดินก็ถนนเอาแผ่นดินเอาถนนก็ได้อ่ะถนนน่ะมีที่ให้เขาเดินไหมอาจารย์ไม่เห็นเลยตอนเช้าเนี่ยบนทางด่วนต่างๆเห็นป่ะช่วง7โมง8โมง8โมงครึ่งเนี่ยคือเห็นหน้าลานจอดรถลอยฟ้าใช่ไม่มีถนนนิ่งแต่มีลานจอดรถขนาดใหญ่มากมาของโลกก็มีเด็กขับรถมันถามของถามผู้เก็บเงินที่ด่านเนี่ยบอกว่าพี่ขอเช่าที่จอดรถหน่อยนะครับก็คนเก็บเงินเนี่ยด่านหัวล้อ50บาทใช่ไหม50บาทก็คืออันนี้ทางด่วนลานจอดรถภายในแต่ถ้ามาข้างนอกนี่80บาทนะอาจารย์ลานจอดรถข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าเออจอดเลยน้องพอดีมันถูกด้วยน้องจอดมาเลยจอดได้ไม่มีกำหนดใช่คุณจะจอดทั้งวันก็จอดได้แต่คนที่จอดทั้งวันได้นี่เป็นคนที่ทรหดมากๆเพราะต้องอยู่ในรถเจอแต่ว่าช่วงเร่งด่วนถ้าเป็นชั่วโมงแน่นอนคนที่ขึ้นมาใช้ทางด่วนนะกรุงเทพเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโครงการใหญ่แบ่งมุมของรถไฟฟ้าถ้ามันเกิดขึ้นได้รอบกรุงเทพหรือทั่วกรุงเทพนะไอ้อย่างนี้มันก็เบาลงพูดง่ายมันน่าจะเกิดตั้งนานละถ้าเราไปดูงานต่างประเทศนะอย่างแถวฝรั่งเศสอิตาลีอะไรเนี่ยรถเขาขับอาจารย์ไปมาหรือเปล่าที่พูดเนี่ยไปมาต้องยืนยันด้วยไปมารถเขาขับอ่ะนะฝรั่งขับอ่ะรถมันขนาดเท่ารถตุ๊กๆอ่ะแต่มันเป็นรถไม่ใหญ่มันเป็นรถเก๋งอ่ะนานๆทีจะเห็นรถกระบะประหยัดความยาวลงมาใช่ใช่กินเนื้อที่น้อยกินเนื้อที่น้อยขนาดนั้นเองจังอาจารย์ไปอิตาลีเห็นแบบว่าในเมืองหลวงประเทศใหญ่ๆอ่ะรถจะน้อยรถไม่เยอะจริงไหมเมืองเขาใหญ่แล้วอิตาลีใครก็ไปเที่ยวใช่ไหมนักท่องเที่ยวรวมกันน่าจะคนเนี่ยเยอะอาจารย์ผมเห็นนะเมืองใหญ่ๆแต่รถไม่เยอะนะเพราะเขามีการใช้กฎหมายรถไม่ได้เข้าได้ทุกคันถูกไหมใช่ค่ะเช่นเดียวกันอาจารย์บอกอิตาลีใช่ไหมผมไปเดนมาร์กดีกว่าเดนมาร์กกับฟินแลนด์เนี่ยเฮลซิงกิของฟินแลนด์ถือว่าเป็นเมืองหลวงถูกไหมอาจารย์ผมอยู่ในเฮลซิงกิรถบางตามากๆเลยเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาที่นั่นเขากฎหมายเขาบังคับชัดเจนคือเรื่องการจอดรถก่อน
อะไรเงี้ยที่จอดรถที่จอดรถถ้าคุณไหนเนื้อที่คุณไม่ได้คุณซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วรถก็ภาษีแพงมากอะไรเงี้ยไม่ที่ฮ่องกงบ้านข้างๆบ้านเราเนี่ยรถถูกแต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรถใช่ไหมแพงมากต้องมีที่เฉพาะของเขาถ้ามีคุณต้องเช่าอันผัวอัตราเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คุณอยากจะสบายถือว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยใช่ไหมแต่ว่ามองดูของเขาคือระบบกฎหมายมันดูหลายองค์ประกอบหลายอย่างระบบกฎหมายความปลอดภัยเขาสูงถูกไหมมีคดีอะไรต่างๆน้อยมากๆใช่ไหมคนเขาก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอย่างนี้เขาเรียกภัยไม่มีปัญหาเรื่องภัยคุกคามภัยใกล้ตัวก็คือเขาก็มีความปลอดภัยสูงอ่ะเขาก็เลยใช้รถสาธารณะโดยเฉพาะรถอย่างเฮนเซกิเนี่ยอาจารย์แท็กซี่ผมแทบจะไม่เห็นนะผมเห็นรถไฟฟ้ารถรางไฟฟ้าต้องย้ำอีกทีนึงเขาใช้มีสายข้างบนเหมือนกันอาจารย์รถรางไฟฟ้าก็คือคุณจะไปไหนก็แล้วแต่ในเฮนเซกิรวมทั้งรถใต้ดินด้วยนะยกเว้นรถไฟระหว่างจังหวัดหรือระหว่างมณฑลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเสียแค่2ยูโรของผมเพนเซไอฟินแลนด์เนี่ยมันจะใช้ยูโรเหรียญยูโรเสียแค่2ยูโรไปเถอะทั้งวันค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าคือรถเนี่ยมันผิดเพิ่มนะฮะแต่รถเก่าที่หมดอายุเนี่ยไม่ได้เอาออกจากถนนนะก็เก่าไงเก่าอยู่แล้วต่อทะเบียนได้ผมก็งงไม่ได้เอาออกจากถนนตรวจสภาพผ่านอาจารย์บางคันผมงงครับผ่านได้ยังไงตรวจสภาพคือบางทีมันหมดสภาพจริงๆเนี่ยนะก็ยังใช้กันอยู่แต่ไอ้นั่นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอาจารย์สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปกันหลายที่โดยเฉพาะพวกนักสื่อสารเนี่ยนะงานมันจะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยข้อมูลต่างๆก็เยอะที่ผ่านมาผมไปอุดรมาอาจารย์เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปกันวันอังคารเดินทางกลับวันพุธมาถึงกรุงเทพก็เกือบเที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนเป๊ะอาจารย์แต่ว่าในส่วนของไปที่อุดรเนี่ยมันจะมีโครงการการนึงอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะเกษตรศาสตร์ก็ดีทางขอนแก่นก็ดีอะไรแบบเนี้ยอาจารย์เขาทั้งหมดมี 4-5 มหาวิทยาลัยเดี๋ยวจะมีการเข้าสายพูดคุยกับดร.กิติชัยนะอาจารย์เขามีโครงการเรื่องของการเก็บข้อมูลลุ่มน้ำโขงซึ่งลุ่มน้ำโขงเองเนี่ยผมว่ามันเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตนะอาจารย์เพราะว่าอยู่มานับพันปีอาจารย์มันเป็นพันปีแม่น้ำโขงอะนะมันเทือกต้นน้ำจริงๆอะประเทศจีนหิมาลัยถูกไหมครับไหลลงมาอะไรเงี้ยก็ผ่านประเทศจีนประเทศลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามเป็นเส้นน้ำสายหลักความยาวก็ยาวเยอะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้แม่น้ำโขงได้รับผลกระทบเยอะเรามองกันง่ายๆคนผู้ที่อาศัยลุ่มน้ำโขงครับนะเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดความยาวทั้งหมดที่บอกจากประเทศจีนลงมาถึงไทย 4,880 กิโลถึงเวียดนามเลยอาจารย์ไปสิ้นสุดทะเลเลย 4,880 โลแล้วก็จะมีสัตว์น้ำมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกในเส้นน้ำสายนี้อาจารย์แล้วก็จะมีจริงๆแล้วเขาบอกว่าพันปลาจะมากกว่าทะเลพันสายพันธุ์นะอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือแม่น้ำเส้นหนึ่งนะที่ต่างคนคือเราจังหวะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยอาจารย์ใช่ไหมสายน้ำเส้นนี้มันก็เปรียบเสมือนเป็นของคนอาเซียนนั่นแหละแต่ว่าคำว่า AEC ก็คือการเข้าสู่ประชาคมที่เดินไปมาซื้อสินค้ากันสะดวกครับพูดง่ายไม่มีอะไรขวางกั้นแต่สุดท้ายจริงๆแล้วกระบวนการหรือฐานผลิตมันเป็นฐานผลิตเดียวกันเช่นพลังงานใช่ไหมอาจารย์พลังงานก็ต้องใช้แม่น้ำสายเนี้ยเอาแล้วใครจะทำพลังงานขายให้เราอ่ะถ้าเราเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมนู่นนี่มันก็ต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นคนที่เฮ้ยเราไม่ต้องทำอะไรเยอะสมมตินะเฮ้ยแม่น้ำไหลกั้นเขื่อนซะเอาน้ำมาปั่นเป็นพลังงานแล้วขายพลังงานออกไปขายไฟออกไปตามโรงงานต่างๆประเทศต่างๆเราต้องยอมรับเราซื้อไฟจากเขื่อนน้ำงึมนะอาจารย์ใช่ไหมคือน้ำมึนคือประเทศลาวใช่แล้วลาวเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นเขาเรียกแบตเตอรี่แห่งเอเชียใช่แต่มันก็เป็นไปแล้วอ่ะไทยยังซื้ออะไรแต่ว่าเกิดน้ำมึนมันเป็นการลงทุนร่วมก็คือเหมือนอะไรนะเงินไทยสัญชาติลาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสร้างที่นั่นก็เอาไฟฟ้าขายผลิตแต่ว่าจีนก็สร้างจีนก็สร้าง
จีนต้นน้ำใช่ไหมก็สร้างเป็น10เขื่อนเลยตอนนี้เสร็จไปแล้วหลายเขื่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาเข้าสายพูดคุยกันทางลาวก็สร้างอาจารย์ลาวมันเหมือนปลายน้ำถูกไหมเขาบอกว่าปลายน้ำเอาต้นน้ำเขาสร้างกันการน้ำลงมาฝั่งจะมาเหลือเราอาจารย์แล้วหนึ่งสิ่งแวดล้อมแน่นอนละอาจารย์ใช่ไหมผลกระทบเยอะไม่ว่าจะเป็นพันปลาพันปลาก็หายไปเยอะการสร้างเขื่อนแน่นอนพันปลามันไม่สามารถขึ้นไปวางไข่ที่เดิมได้ก็เหมือนถ้าเป็นต่างประเทศเขาเรียกปลาแซลมอนใช่ไหมอาจารย์ที่มันจะต้องขึ้นไปไข่ใช่ตายก็คือเหล็กพอเริ่มเป็นตัวอ่อนหรือเริ่มมีชีวิตเนี่ยจะไหลลงทะเลสุดท้ายต้นกำเนิดจริงมันก็ต้องกลับไปไข่ที่เขาเกิดที่ต้นน้ำต้นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกเขาต้องฝ่าฟันขึ้นไปอาจารย์ไอ้อย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เขาทำกันอยู่นับพันปีอยู่แล้วของสัตว์น้ำแต่ถ้าเกิดมันมีเขื่อนกั้นอาจารย์ไปไงก็คือถ้าเราพูดเป็นภาษาที่เราจะสื่อสารได้ก็คือเรื่องของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยห่างไกลจากธรรมชาติขึ้นทุกวันนะคะห่างไกลยังไงน้ำโขงไม่เคยแห้งนะคะมันก็แห้งนะคะมีหน้าแล้งเนี่ยนะคะเรียกว่าถ้าเชียงคานเนี่ยมีน้ำเหลืออยู่นิดหน่อยที่จะข้ามไปถึงฝั่งลาวเดินไปนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าธรรมชาติให้มาแต่เราห่างไกลจากธรรมชาติแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้ธรรมชาติหมดไปเช่นเรื่องน้ำเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยน้ำโขงนะคะมันไม่เคยแห้งจากตลิ่งขนาดนี้มันก็แห้งนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่ เรียกว่าคนห่างไกลธรรมชาตินะคะพอห่างไกลธรรมชาติแล้วตอนนี้เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่มันจะเป็นยังไงคนเรานี่ยังอยู่ในธรรมชาติอยู่นะคะเราอยู่ในส่วนภาคกลางก็จะดูแง่ของชีมูลสมมตินะไล่ลงมาใช่ไหมพวกนี้มันก็เป็นสายน้ำเดียวกันแล้วมันไล่ลงมาสมมติของชีมูลจบแล้วเราจะมาดูแม่น้ำจะกลับมาดูแม่น้ำในประเทศด้วยถ้าสิ่งแวดล้อมมันเสียเอาเฉพาะงานศึกษาวิจัยของกองทุนสัตว์ป่าโลกของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรียอาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักทั้ง11แห่งเกิดขึ้นจริงแต่จริงๆมันเกิดแล้วอาจารย์คือมันบอกว่าปลาที่เคยมีอยู่มันจะลดลงไปร้อยละ16นะครับแล้วก็มีการประเมินว่าจะสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจปีละไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านนะครับซึ่งถ้ามันรวมผลกระทบทั้งหมดนะอาจารย์บอกว่าปลาหายไปร้อยละ16เอาแล้วประมงพื้นบ้านที่ก็ทำกันอยู่ใช่ไหมปลาบึกเดี๋ยวนี้ปลาหมึกใหญ่ๆปลาบึกอ่ะใหญ่ๆอ่ะหายากนะส่วนมากเดี๋ยวนี้ตามร้านอาหารก็ปลาบึกเลี้ยงตัวก็เท่าๆกับปลาสวายวันไหนปลาบึกหมดก็ปลาสวายแทนก็มีบ้างกันนะกินมันก็ใกล้เคียงแต่ว่าปลาบึกมันก็รสชาติมันก็จะอีกอย่างถ้าเรามาพูดคำศัพท์ง่ายๆนะเรื่องของลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะคะสิ่งที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเรานะมีใครปฏิเสธไหมว่าดินน้ำป่าและฟ้าเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานะคะดินก็เราก็ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยปลูกบ้านเรือนนะคะน้ำเนี่ยขาดน้ำไม่ได้นะคะน้ำยังมีโอกาสรักษาโรคได้ด้วยนะคะคนป่วยดื่มน้ำเยอะๆนะคะช่วยในเรื่องของการรักษาให้หายเร็วด้วยนะคะตอนนี้ป่าเนี่ยน่ะตอนนี้ใช่ไหมที่แล้วมาเนี่ยมันเกิดไฟป่าอีกประเทศหนึ่งแล้วมันก็ผ่อนส่งไปอีกประเทศหนึ่งส่งมาถึงไทยด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของป่าไฟธรรมชาติเผาป่าอีกต่างหากเอาเข้าไปสิ่งแวดล้อมแต่จริงแล้วผมก็ต้องมาต่อเรื่องของผมและอาจารย์เมื่อกี้ผมพูดเรื่องเขื่อนมันก็ต้องกลับมาที่ดูที่ล่าสุดเนี่ยที่ก็มีประเด็นมีปัญหากันอยู่ก็คือเขื่อนชัยบุรีอาจารย์เขื่อนชัยบุรีเนี่ยอยู่ในประเทศลาวถ้าเกิดเขื่อนนี้เสร็จอาจารย์ผลกระทบเนี่ยโดนไทยแน่นอนใช่ไหมไทยกัมพูชาเวียดนามแล้วก็มีการยื่นหนังสือทวงกันนะทั้ง3ชาติด้วยกันนะเพื่อขออะไรนะระงับไว้ก่อนแต่ว่าไม่เป็นผลอาจารย์ใช่ไหมถ้าทางลาวเขาบอกว่าเขาสร้างเสร็จเขาก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะเขาสร้างในประเทศเขาอ่ะใช่ไหมแต่ว่าผลกระทบเส้นน้ำสายเนี้ยมันข้อมีข้อตกลงกันอยู่คือมันต้องดูทั้งเหนือน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุณจะพัฒนาน้ำก็ได้แต่คุณก็ต้องดูปลายน้ำ
ที่เขาได้รับผลกระทบยังไงมันมีข้อตกลงกันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะฮะต้องให้อาจารย์นักวิชาการมาพูดคุยวันนี้จะมีอาจารย์ที่เขาทำโครงการตัวนี้อาจารย์ที่เขาดูเรื่องการวิจัยลุ่มน้ำโขงเนี่ยฮะเขาจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ถ้าผมพูดไม่ผิดนะด็อกเตอร์กิตติชัยนามสกุลรัตนะนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและเครือข่ายประชาสังคมนะครับที่จะลงไปเก็บข้อมูลใน8จังหวัดมีบึงกาฬมีหนองคายมีเชียงรายมีเลยอีก3จังหวัดจำไม่ได้ทั้งหมด8จังหวัดอะที่ทุกคนภาคประชาสังคมเองเนี่ยต้องลงไปสำรวจผลกระทบจากแม่น้ำโขงเข้ามาประมาณ15กิโลเมตรในจากน้ำโขงนะผลกระทบของเขามีอะไรบ้างต้องคนผู้ได้รับผลกระทบต้องทำเองต้องทำงานวิจัยนี้เองด้วยนะครับแล้วก็จะมีภาคประชาสังคมเนี่ยลงไปประกบช่วยดูช่วยเก็บข้อมูลและจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาสู่การพูดคุยระดับนโยบายระดับนโยบายภายในประเทศก่อนนะอาจารย์แล้วมันก็ต้องไประดับนโยบายนานาชาติด้วยเพราะเรื่องนี้มันเป็นแม่น้ำของหลายประเทศขุดคุยในประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องพักสักครู่มั้งนะครับเพื่อประสานงานไปทางด็อกเตอร์กิติชัยนะครับซึ่งจะมาพูดคุยและเข้าสายกันในช่วงหน้าใน3ประเด็นหลักนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอเตรียมทางด้านเทคนิคนิดนึงเพราะว่าเราในฐานะสื่อท้องถิ่นสื่อชุมชนที่พี่น้องรับสัญญาณกันทั่วประเทศเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลร่วมกันนะครับเพื่อให้เช็คสัญญาณเสียงมาดีนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517คอร์รัปชันที่สร้างความเจริญได้จริงหรือที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จับใต้โต๊ะจริงหรือที่เราจะรับสินบนเล็กๆน้อยๆได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือที่ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเพราะนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้นในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบคนทำผิดกฎจราจรก็ยังยัดเงินให้ตำรวจและจริงหรือถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทยเพราะคอร์รัปชันอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเราหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรอิสระภาคสังคมและอื่นๆอีกมากมายพยายามจะแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
จากผลสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสจัดอันดับประเทศโกง Corruption Perception Index พบว่าคะแนนการคอร์รัปชันของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นคือจากปีพ.ศ.2541อยู่อันดับ61แต่ปีพ.ศ.2555อยู่อันดับที่88อันดับยิ่งสูงแสดงว่ามีการคอร์รัปชันมากแต่เราจะยอมแพ้แล้วหรือเราจะยอมให้เงินภาษีของเราร้อยละ30ตามที่มีการสำรวจกันว่าหมดไปกับการคอร์รัปชันสมมุติง่ายๆว่ารัฐจะใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เก็บได้จากภาษีของประชาชน1ล้านล้านบาทเงิน3แสนล้านบาทจะหมดไปกับการคอร์รัปชันซึ่งพอๆกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ.2551ที่ประมาณ 3,100 ล้านบาทหรือสามารถนำมาใช้จ่ายให้กับหลักประกันสุขภาพทั้งของข้าราชการประกันสังคมในส่วนที่รัฐสมทบและบัตรทองได้ถึงปีครึ่งเพราะรัฐจ่ายสมทบทั้ง3ระบบประมาณ 217,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่งบประมาณด้านการขนส่งมวลชนและรถไฟไม่รวม BTS และ MRT ของทั้งประเทศในปีพ.ศ. 2549 อยู่ที่ 70,000 ล้านบาทฉะนั้นเงินคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทที่เสียไปนั้นจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของทั้งประเทศดีขึ้นขนาดไหนอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทก็เป็นได้เรายังคงเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าร่วมกันผลักดันให้มาตรการที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่นปฏิรูปงานที่ค้างๆของปปช.ที่มีอยู่กว่า 10,000 คดีให้แล้วเสร็จและเพิ่มมาตรการใหม่ๆเช่น 1. ใช้มาตรการทางภาษีโดยให้กรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษีย้อนหลังและเปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงต่อสาธารณะ 2. ปฏิรูปการคุ้มครองความปลอดภัยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริตและพัฒนาระบบงานด้านสินบนนำจับ 3. หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้นมาใหม่คือจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงจากจิตสำนึกของเราทุกคนเมื่อ24ปีที่แล้วอีสานเขียวเป็นคำที่พรรคการเมืองใหญ่ชูเป็นนโยบายหลักเพื่อหาเสียงในภาคอีสานอย่างได้ผลหลังจากนั้นโครงการขงชีมูลก็เกิดขึ้นโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 200,000 ล้านบาทแต่ความแห้งแล้งและความยากจนก็ยังเป็นสิ่งที่ครอบคลุมดินแดนอีสานเช่นเดิมปัญหาดินเค็มน้ำท่วมซ้ำซากยังเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรบนพื้นที่โครงการโขงชีมูลหน่วยงานรัฐยังพยายามผลักดันโครงการผันน้ำทั้งจากแม่น้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้านแต่ด้วยมูลค่าการลงทุนมหาศาลเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของอีสานจึงไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงการจัดสรรน้ำที่มีราคาต้นทุนสูงนี้หรือไม่ขณะที่โครงการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำปริมาณมากผุดขึ้นสอดรับกับแนวผันน้ำเช่นเหมืองทองเหมืองเหล็กและเหมืองโพแทสในภาคอีสานตอนบนหรือแม้แต่โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กาฬสินธุ์และอุบลราชธานีส่วนแม่น้ำโขงซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ก็เต็มไปด้วยโครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าแผนการเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากสวนทางกับที่ดินเกษตรกรรมที่ไม่สามารถกระจายการทำประโยชน์อย่างทั่วถึงชาวบ้านถูกฟ้องร้องขับไล่และดำเนินคดีคนจนที่ขาดโอกาสเข้าถึงการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมต้องกลายเป็นคนยากจนที่ละทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปรับจ้างขายแรงงานในเมืองใหญ่นโยบายอีสานเขียวของนักการเมืองเคยให้ความหวังกับชาวบ้านแต่24ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ว่านโยบายขายฝันไม่อาจกระจายความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ได้ไม่ว่านโยบายนั้นจะมาจากความตั้งใจจริงหรือสร้างขึ้นเพียงเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนก็ตาม
หากคุณต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาคุณจะทำยังไงแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าหากคุณไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ช่วงที่2ครับตามที่คุยไว้ว่าจะมาพูดคุยกันเรื่องของผลกระทบแม่น้ำโขงนะครับถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับแต่ตอนนี้แม่น้ำโขงนั้นตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับกำลังจะทะลักลงสู่แม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีก็ดีนะครับเรื่องของกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปนะครับขึ้นน้อยลงไม่เป็นเวลานะครับสถานการณ์เป็นยังไงนะครับวันนี้เราต้องมาพูดคุยกับอาจารย์กิติชัยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางหน้าจอทางซีจีได้ขึ้นให้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เราออกอากาศผ่านเครือข่ายวิมชนตอนนี้รับสัญญาณกันทั่วประเทศครับอาจารย์กิติชัยครับฮัลโหลผมไม่ได้ยินสายนะครับขอช่างนะครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินนะครับได้ยินนะครับเสียงอาจจะเข้าเบาไปนิดนึงอาจารย์วันนี้คงต้องมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเวทีที่จัดกันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเครือข่ายที่จะลงไปเก็บข้อมูลครับอาจารย์มันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับกับสายน้ำแห่งชีวิตสายน้ำโขงเนี่ยครับอาจารย์ครับในโครงการนี้นะครับเป็นชื่อโครงการก็คือโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประคามนะฮะซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยได้มอบหมายให้ทางคณะนักวิชาการนะฮะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับครับแล้วก็ทางนักวิชาการบางส่วนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และราชภัฏอุบลราชธานีครับในการที่จะเข้ามาสนับสนุนความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการศึกษารวบรวมจัดข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็ประเด็นสิ่งล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าในโครงการนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่แปดจังหวัดที่อยู่ติดน้ำโขงทั้งหมดนะครับครับตั้งแต่เชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของการศึกษาในโครงการนี้ก็มีอยู่3เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือมุ่งให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ในการที่จะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็พัฒนาให้เกิดระบบการเตือนภัยนะครับที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงว่าไงเถอะนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของการเข้ามารับรู้แล้วก็พูดคุยแต่เพียงอย่างเดียวมันยังหมายรวมถึงการพัฒนาให้เกิดโครงสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในแต่ละระดับด้วยนะฮะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของโครงสร้างในรูปของคณะกรรมการร่วมหรือการทำงานร่วมในระดับจังหวัดนะครับทั้ง8จังหวัดนะครับแล้วก็คณะทำงานร่วมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการครับใน8จังหวัดซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าเราดูจากข้อมูลที่ได้ดำเนินการของโครงการมาเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก10-15-16พื้นที่นะครับครับทั้ง8จังหวัดพื้นที่นี้ก็หมายถึงว่าพื้นที่ตำบลเป้าหมายที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงที่ต้องเข้ามาร่วมในการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของแม่น้ำโขงและก็พื้นที่ในแผ่นดินของประเทศไทยนะครับครับอาจารย์ครับอีกอันนึงที่เป็นครับว่าไงครับที่ผ่านมาข้อมูลเขาเคยถูกเก็บไปบ้างไหมครับเรื่องผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอาจารย์ความจริงการศึกษาข้อมูลเนี่ยมีการศึกษากันมามากพอสมควรนะครับครับข้อมูลจะเป็นที่ไปอย่างนี้ดีกว่านะครับครับก็แล้วแต่ประเด็นการศึกษานะครับบางพื้นที่ก็เน้นในเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำในแม่น้ำโขงครับบางพื้นที่ก็ไปเน้นเรื่องการศึกษาเรื่องของการมีส่วนร่วมในการที่จะสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นที่
นะครับแล้วก็บางโครงการก็เน้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมนะครับทีนี้กระบวนการที่ถูกต้องการรับรู้ของชาวบ้านเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเป็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากนักในโครงการนี้เองเนี่ยที่เราให้ความสำคัญมากก็คือว่าเราต้องสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์เพราะฉะนั้นวิธีการรู้เท่าทันก็คือชาวบ้านชุมชนเองจะต้องคัดเลือกที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของเขาเองนะครับครับอันที่สองก็คือเขาต้องร่วมในการที่จะเป็นอาสาหรือเป็นอาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูลในภาคสนามด้วยทำงานร่วมกับท่านผู้จัดการเลยอย่างนี้ไปเลยนะครับครับอันที่สามก็คือถ้าได้ข้อมูลมาแล้วต้องร่วมกันในการวิเคราะห์สังเคราะห์และมีกระบวนการในการคืนข้อมูลสู่ชุมชนด้วยครับและอันที่สี่ก็คือว่าเมื่อเขารับรู้ข้อมูลสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาจะต้องมีความร่วมมือในการที่จะติดตามเฝ้าระวังเตือนภัยแจ้งบอกทีนี้การแจ้งบอกเนี่ยชาวบ้านก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับครับแต่เนื่องจากว่าแม่น้ำโขงที่ผ่านประเทศไทยมันครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดเนี่ยแนวทางในการทำให้เกิดการสื่อสารสาธารณะที่เขาเรียกว่าที่มีพลังสูงๆเนี่ยมันต้องอาศัยสื่อกลางนะครับซึ่งผมคิดว่ากลไกของวิทยุชุมชนแล้วก็นักการสื่อสารชุมชนเนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญเลยนะครับที่ต้องมีส่วนในการที่จะสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลให้กับสมาชิกต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นโซนทั้งหลายจังหวัดได้รับทราบและก็ข้อมูลพวกนี้อย่างที่เขาทำนะครับครับอาจารย์ครับมองดูแล้วก็คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่าถ้าไปกระทบกับใครคุณต้องเก็บข้อมูลขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับความจริงใน8จังหวัดเนี่ยเขาเลือกมาโดยมีหลักเกณฑ์นะครับว่าเขาจะเลือกพื้นที่มาศึกษาปฏิบัติการในระยะต้นเนี่ย2ที่เป็นอย่างน้อยนะครับอ๋อครับทีนี้ไอ้พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ตำบลที่เขาจะเลือกมาเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์พื้นฐาน2สำเรื่องนะครับหนึ่งก็คือต้องเป็นชุมชนที่ติดแม่น้ำโขง2ก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบครับครับจากการเปลี่ยนแปลงน้ำในแม่น้ำโขงหรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมครับซึ่งบางอย่างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านชุมชนเนี่ยจะเกิดจากการพัฒนาอยู่ในพื้นที่ป่าของประเทศไทยด้วยก็ตามไปครับนะครับแต่ว่าแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่รับผลกระทบแล้วก็ไปเกี่ยวกับที่ถี่ชีวิตเขาครับปัจจุบันเราเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยใช้ประโยชน์ลำน้ำหรือว่าทรัพยากรในแม่น้ำโขงหลายแบบมากนะครับทั้งเรื่องการท่องเที่ยวทั้งเรื่องเกษตรกรรมทั้งเรื่องเป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมการหาอยู่หากินนะมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเยอะแยะครับตั้งแต่เรื่องของการกัดเซาะตลิ่งพังนะครับเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องเลือกนะครับหรือว่าใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดกรอบเกณฑ์ในการที่จะเลือกพื้นที่มาศึกษาในเชียงตนซึ่งเราก็ทำได้ในโครงการนี้ประมาณสัก 15-16 พื้นที่ครับนะครับการจัดพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีการสำรวจข้อมูลมีการจัดเก็บมีการสื่อสารความตระหนักความเสี่ยงต่างๆนะครับวางแผนการปรับตัวเนี่ยในปีต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะขยายผลในพื้นที่อื่นให้มากขึ้นนะครับเพราะมีจำนวนมากนะครับที่ยังมีสถานการณ์ความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแม่น้ำโขงของเรานะครับข้อมูลที่เคยเก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิชาการเป็นคนลงมาเก็บใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยลงร่วมเก็บร่วมกันนะได้ครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวโดยนักวิชาการภายนอกนะฮะบางครั้งเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเทคนิคกระบวนการหรือการผสมผสานข้อเท็จจริงในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกผสมผสานกันมากนักในโครงการนี้ก็พยายามจะลดจุดอ่อนของเรื่องดังกล่าวนะครับก็ได้มีการหารือในกลุ่มของคณะทำงานกันว่าเราต้องผสมผสานข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านนิเวศเนี่ยบวกกับข้อมูลความรู้ทางด้านวิถีชีวิตชุมชนสังคมและภูมิปัญญาไปพร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นคณะทำงานที่จะมาร่วมในการทำงานตั้งอาสาสมัครกลุ่มเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งก็คือมีตัวแทนของเครือข่ายอาสาสมัครเข้ามาร่วมด้วยครับต้องมีเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มเกษตรกรครับอาจจะมีกลุ่มประมงกลุ่มพ่อเลี้ยงกลุ่มที่หาอยู่หากินกับตัวระบบนิเวศลำน้ำครับแล้วก็มีราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงนักพัฒนาด้วยนะครับเครือข่ายองค์การเอกชนต่างๆที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องร่วมกันในการจะรวบรวมข้อสังเคราะห์ข้อมูลและพร้อมกันทีนี้กระบวนการเก็บข้อมูลที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงครับมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าเครื่องมืออย่างง่ายที่ช่วยนะฮะช่วยทำให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นนะครับการทำปฏิทินน้ำโขงอย่างเงี้ยนะฮะการทำผัง
ถังฤดูกาลหรือถังการเกษตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในแม่น้ำโขงของชุมชนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมืออย่างง่ายนะครับที่ชาวบ้านเขาก็จะรู้ว่าในแต่ละรอบปีเนี่ยน้ำมามากมาน้อยอย่างไรนะครับแล้วก็จะกระทบกับวิถีชีวิตเขาอย่างไรเขาเคยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ริมน้ำเคยปลูกพืชเกษตรแล้วก็อยู่ๆเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยน้ำจะมาหรือไม่มาครับมาเร็วหรือมาช้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในการเปลี่ยนแปลงพวกนี้จะว่าไปแล้วมันไปส่งผลต่ออาชีพเขานะต่อวิถีต่อการหาอยู่หากินแม้กระทั่งเรื่องความยากจนเรื่องของไอแรงอะไรต่างๆนานาเยอะไปหมดเลยนะฮะอาจารย์พูดถึงบอกว่าลุ่มน้ำลุ่มน้ำคือชีวิตบอกว่าผลกระทบมันทุกประเด็นเลยนะอาจารย์ถ้าพูดถึงอาจารย์การเก็บข้อมูลแบบนี้อาจารย์คงจะไม่ใช่ปีเดียว2ปีแน่นอนนะเพราะตอนนี้มันยังเพิ่งเริ่มพูดถึงผลกระทบก็ยังไม่หนักมากนะอาจารย์ไอการเก็บข้อมูลเนี่ยมันถ้าเราไม่รีบจัดเก็บในเวลานี้นะครับเวลามันเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่มีเขาเรียกว่าจุดที่ใช้ในการที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยเราก็น่าจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นในการที่จะจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่นะครับแต่จริงๆแล้วในข้อมูลพื้นที่ก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งซึ่งมันมีข้อมูลเดิมอยู่บ้างก็ต้องเอามาทบทวนมาประมวลแล้วก็พัฒนาเป็นข้อมูลที่เป็นจริงครับผมเข้าใจว่าในโครงการนี้เนี่ยกรมทรัพยากรน้ำเองท่านก็ได้กรุณาให้คำแนะนำในหลายส่วนนะครับถ้าเรามองกันแบบจะได้รับเนี่ยผมคิดว่าให้มองโครงการนี้ออกเป็นสัก3ระยะหลักๆนะครับครับระยะที่1เนี่ยผมใช้คำว่าเป็นระยะของการวางโครงสร้างระบบกลไกบทบาทของภาคประชาสังคมในรูปของคณะทำงานร่วมนะตั้งแต่ระดับจังหวัดแล้วตั้งแต่ระดับพื้นที่นะฮะระยะที่2แล้วก็ให้มีการเก็บข้อมูลในปีนี้เลยนะครับส่วนระยะที่2เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเค้าเรียกว่ารวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขงนะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับบางอย่างอาจจะมีระบบเตือนภัยโดยใช้ภูมิปัญญาดูดินดูน้ำดูฟ้าดูอากาศอะไรพวกนี้นะฮะดูพืชดูอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เรื่องของความรู้ชุมชนมาเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในระดับชุมชนได้แล้วก็ระยะที่3เนี่ยเราน่าจะผลักดันนะให้เกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวของชุมชนในวิกฤตแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดแต่ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยมันต้องอาศัยกระบวนการทางความร่วมมือของภาคประชาสังคมในระยะยาวซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าภาคประชาสังคมเนี่ยได้กระตุ้นนะฮะแล้วก็ผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวในการที่จะวางแผนการทำงานของโครงการนี้ให้เกิดการผสมผสานกับแนวทางสอดคล้องกับบทบาทภาคประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็ได้เคยให้คำแนะนำไปแล้วว่าอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้มีการดำเนินการควบคู่ขนานกันไปก็คือเรื่องของการสื่อสารกับสังคมหรือการสื่อสารสาธารณะครับนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะทำกันในหมู่ของภาคประชาสังคมนักวิชาการแต่ว่าทำอย่างไรทำให้ประชาชนในส่วนใหญ่นะครับของทั้งแต่จังหวัดนะครับหรือว่าส่วนของประเทศไทยด้วยเนี่ยเขาได้รับรู้ว่ากระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการที่ประเทศไทยเราได้มีการเตรียมการเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสร้างระบบเตือนภัยในประเทศนะครับในระดับทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรข้ามพรมแดนอย่างน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมันเป็นทรัพยากรร่วมกันของคนในภูมิภาคใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะสร้างกลไกความร่วมมือของฝ่ายเราเองในการเตรียมคนเตรียมเครื่องมือเตรียมกระบวนการเทคนิคในการติดตามสถานการณ์เนี่ยให้รวดเร็วครับก็มีความแม่นยำขณะเดียวกันในอนาคตข้างหน้าก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะเอาความรู้ที่เราได้ประสบการณ์ที่เราได้แต่แลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านให้เขาได้ตระหนักรู้ต่อการติดตามสถานการณ์จะต้องพร้อมกันด้วยเพราะผลกระทบเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดแค่ประเทศเราหรือประเทศเขาใช่ไหมครับมันก็เป็นกระทบที่เรารับมันร่วมกันเลยนะครับทีนี้ไอ้ในบทบาทของภาคสื่อสารกับสังคมเนี่ยถ้าเรามองแบบรูปธรรมก็คือเราควรจะใช้กลไกการสื่อสารในพื้นที่นะควรใช้กลไกภาคสื่อสารมวลชนเนี่ยที่เข้าใจชุมชนเข้าใจสังคมเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็เป็นกลไกการสื่อสารที่ไม่ไกลตัวไปจากการประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของนักการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์คู่ขนานนะครับที่จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับและก็นักการสื่อสารเหล่านี้ไม่ทำเฉพาะเรื่องเป็นสื่อกลางอย่างเดียวจะต้องทำเป็นการสร้างนักการสื่อสารชุมชนด้วยนะครับให้ชาวบ้านให้แรงต่างที่เขามีศักยภาพเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สร้างใหญ่สม
ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยให้ถึงกับประชาชนให้มากที่สุดนี่นะฮะที่เราจะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็เวทีที่จะจัดขึ้นในการทำงานเนี่ยจะมีเวทีหลายระดับมากครับตั้งแต่เวทีภาพรวมของโครงการเวทีการประชุมเป็นกลุ่มพื้นที่ครับนะครับเวทีอบรมอาสาสมัครเวทีลงไปจัดเก็บข้อมูลเอาข้อมูลมาคืนสู่ชุมชนจนไปถึงการแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับครับอันนี้แหละผมอยากจะต้องขอบคุณต่อผู้ทรงคุณท่านหนึ่งนะขออนุญาตเอ่ยนามก็คือคุณภาคภูมิบุพมาศเลยนะครับซึ่งท่านก็เป็นเครือข่ายบทบาทของภาคประชาสังคมเนี่ยหรือแนวคิดประชารัฐเนี่ยนะฮะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความรู้สึกและยกระดับความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทภาคราชการบทบาทภาคเครือข่ายชุมชนอาสาสมัครท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็บทบาทของภาคองค์การพัฒนาต่างๆเนี่ยต้องทำงานเป็น3ประสานที่ต้องเดินไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตัวอย่างของภาคประชาสังคมในหลายจังหวัดนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมาเป็นแบบอย่างของการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยครับอาจารย์ครับขอถามนิดนึงข้อมูลตัวนี้สายน้ำแห่งชีวิตหรือสายน้ำแห่งนานาชาติเนี่ยทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามถือว่าเป็นประเทศปลายน้ำแล้วเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลแบบเราไหมครับแล้วข้อมูลเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องไปชนร่วมกันไหมครับในฐานะคนปลายน้ำอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วก็ต้องมองไปถึงยุทธศาสตร์ในทุกภูมิภาคก็เป็นน้ำขุ่นด้วยมีความห่วงใยอย่างสูงนะครับต่อบทบาทภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขงนะครับก็จะเป็นประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นถึงประเทศที่อยู่ท้ายบริเวณปากแม่น้ำของแม่น้ำโขงครับความตระหนักเหล่านี้เนี่ยก็ได้ผลักดันนะครับให้แต่ประเทศมีความพยายามทั้งในเชิงนโยบายและก็การปฏิบัติจริงในแง่ของการสำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่จะเกิดกระทบกับพื้นที่ของพวกเขาเหล่านั้นแต่ละประเทศก็ต้องรับไปดำเนินการเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยด้วยการสนับสนุนเชิงนโยบายนะฮะของกรมทรัพยากรน้ำและส่วนราชการต่างๆเราก็มีโครงการนี้ขึ้นเป็นโครงการเริ่มต้นผมคิดว่าอาจจะถือว่าเป็นโครงการแรกเริ่มด้วยกันทั้งหลายเลยนะครับการน้ำเพียงนะที่เราได้ดำเนินการกับภาคประชาชนอย่างแท้จริงครับนะครับเพราะว่าปัจจุบันในข้อมูลมันก็มีอยู่หลายๆแหล่งแล้วก็ข้อมูลบางแหล่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ายอมรับได้บ้างไม่ยอมรับบ้างนะครับมีความแตกต่างกันบ้างมีความคล้ายคลึงกันบ้างแต่ว่าถ้าราษฎรประชาชนได้เห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงนิเวศข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ภาคราชการก็ได้เห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลวิถีชีวิตผลกระทบชาวบ้านได้รับแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าการผสมผสานข้อมูลเนี่ยมันจะช่วยให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในระบบข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ถ้าระบบข้อมูลหรือกลไกต่างๆการให้เกิดความร่วมมือในเพื่อนบ้านในโอกาสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้แนวทางนะในการปฏิบัติงานของประเทศอื่นด้วยในการที่จะเอารูปแบบในการดำเนินงานแบบนี้ใช้ในประเทศพวกเขาเหล่านั้นไปครับอาจารย์ถ้าผมถามตรงๆเลยว่าจีนก็ดีลาวก็ดีที่เขากำลังสร้างเขื่อนเนี่ยถ้าเขาสร้างแบบสมบูรณ์เสร็จทุกเขื่อนแล้วเนี่ยปลายน้ำอย่างเราเนี่ยอาจารย์จะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ถ้าเรามองกันแบบหลักโดยข้อเท็จจริงนะครับการในหลักของคนที่เรียนสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เนี่ยเป็นลูกโซ่นะระบบนิเวศมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพราะนั้นการกระทำใดๆที่เป็นการปรับเปลี่ยนนะฮะระบบทางธรรมชาตินะครับของลำน้ำเนี่ยมันก็ย่อมมีผลในทางในทางตรงทางอ้อมนะต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่าในทางธรรมชาติเองถึงเราไม่ทำอะไรกับลำน้ำก็มีการปรับเปลี่ยนทางเนี่ยเป็นกันแต่ผมจะย้ำอย่างนี้ครับว่าเวลาเราพัฒนาแสกภาพความเข้าใจของชุมชนต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยครับเราควรจะให้ความสำคัญกันใน3เขาเรียกว่า3ปัจจัยหลักๆนะครับครับอันที่แรกคือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในแม่น้ำโขงโดยตรงครับเช่นการสร้างเขื่อนการไปแข่งน้ำไปในต่างๆนะครับอันที่2ก็คือมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านในเชิงนโยบายนะครับเช่นเรามีการเปิดพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเรามีเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเรามีกรอบความร่วมมือทางการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้พวกนี้ก็มีอิทธิพลนะต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเป็นของเกษตรกรนั้นแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของปัจจัยด้านสังคมประชากรนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับยิ่งเมืองขยายตัวมากขึ้นระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำการใช้ที่ดินต่างๆจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเรามองผลกระทบเนี่ยมันก็ต้องมาจับแม่เทียบนะครับว่ามันเกิดมาจากอิทธิพลใดหรืออิทธิพลหลักแต่ถ้าสามส่วนเนี่ยถ้ามันเอื้อซึ่งกันและกันนะครับมันก็ยิ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเรารู้นะเรื่องพวกนี้การเปลี่ยนแปลงพวกนี้ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยการวางแผนการปรับตัวล่วงหน้าเนี่ยฮะเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าไม่มีการวางแผนการปรับตัวนะฮะเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยไม่ทันเราจะฟื้นไม่ได้นะฮะก็คือเราก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเอาให้ตัวเองอยู่รอดให้ตัวเองปลอดภัยจากสถานการณ์ความเสี่ยงเหล่านั้นแต่ถ้าเรารู้ภาพสายอนาคตว่าสถานการณ์มันดูเลวร้ายเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องป่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องวิถีชีวิตระบบเกษตรครับจะภัยพิบัติต่างๆเนี่ยการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันก็เป็นการวางแผนที่เรามองสถานการณ์ล่วงหน้าไปแล้วซึ่งรัฐบาลควรจะมีแผนการปรับตัวนะครับที่มีการเรื่องต่างๆเรื่องเงินเรื่องงบประมาณเรื่องแผนต่างๆที่มองอนาคตควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะเป็นการกระตุ้นให้ภาคนโยบายเนี่ยเขาได้เล็งเห็นว่าพี่น้องในแต่จังหวัดเนี่ยมองสถานการณ์พื้นที่มองอนาคตพื้นที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแผนพัฒนาในพื้นที่เนี่ยจะต้องเล็งเห็นการไกลพอสมควรในการที่จะวางยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอาจารย์ครับผมให้เวลาอาจารย์เต็มที่เลยสักได้อีกสัก 2-3 คำถามอาจารย์คำถามที่อยากจะถามครั้งต่อไปเนี่ยก็การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับกระบวนการสร้างฐานผลิตมันอาจจะเป็นฐานผลิตเดียวกันนั่นก็คือพลังงานอาจารย์ครับในส่วนนี้เนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบไทยแทบจะไม่มันอยู่ปลายน้ำอาจารย์เขื่อนเราเองก็แทบจะไม่พอใช้แล้วเนี่ยในอนาคตการเข้าสู่ AEC เนี่ยเราต้องใช้พลังงานมากน้อยขนาดไหนกับที่เราต้องไปใช้พลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากน้อยขนาดไหนอาจารย์พลังงานเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงในการพลังงานจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในกลุ่มภูมิภาคเนี่ยโดยส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายทุนในการลงทุนการประกอบการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นทุนนอกทั้งนั้นแหละครับที่เข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการลงทุนในการขยายตัวในเชิงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจตัวการใช้ทรัพยากรในช่วงยิ่งเรื่องพลังงานก็จะสูงตามไปด้วยแย่งกันใช้เพราะฉะนั้นผมมองเรื่องพลังงานว่าพลังงานเนี่ยในทิศทางข้างหน้าเนี่ยหนึ่งก็คือต้องมีพลังงานที่มีแหล่งสำรองมากพอนะครับต่อการสร้างความมั่นคงของประเทศส่วนที่สองก็คือพลังงานทางเลือกเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะฮะในการที่จะสร้างหลักประกันของการอยู่รอดปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ครับนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือการพัฒนาพลังงานในสาขาต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆจะต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กระทบนะในสังคมกว้างครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเองก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเขาเนี่ยก็เน้นเรื่องของการเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียครับเป็นแหล่งพลังงานนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ต้องไปจัดหาและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ระบบสำรองการใช้พลังงานของประเทศเราด้วยครับอาจารย์ประเทศเราก็ไม่ได้อยู่เดียวแล้วนะฮะก็ต้องไปเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับก็มาเกี่ยวกับเรานะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเคลื่อนย้ายประชากรแรงงานนะครับเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับอันหนึ่งนะฮะที่เป็นเครื่องมือในการมองในเชิงยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น SEA Strategic Environmental Assessment คือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มองเป็นพื้นที่ระดับภูมิภาคอย่างเงี้ยนะฮะเป็นพื้นที่ภูมิภาคแล้วมันจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้นะฮะที่ต้องมีการศึกษานะศึกษาศักยภาพโอกาสความพร้อมว่าในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยในภูมิภาคนี้ในกลุ่มนี้เราควรจะมุ่งการพัฒนาไปในทิศทางใดที่ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตนะครับแล้วก็น้ำโขงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคครับน้ำโขงเป็นน้ำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องของประวัติศาสตร์ข้ามพรมแดนเป็นเรื่องของการแข่งขันที่เราต้องรักษาทรัพยากรและทรัพยากรจะหล่อเลี้ยงผู้คนในภูมิภาคนี้แต่ถ้าเราไม่รักษามันนะครับก็จะกระทบนะต่อวิถีชีวิตผู้คนสังคมก็จะแตกสลายและก็สุดท้ายแต่การดำรงอยู่ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนที่อิงกับวัฒนธรรมสายน้ำอะไรต่างๆนานามันก็จะหายไปนะครับ
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะเก็บในวันนี้และวันข้างหน้าต่อๆไปเนี่ยคงจะใช้เวลามากมากพอสมควรนะอาจารย์และข้อมูลต่างๆสุดท้ายมันก็กลับไปสู่รัฐเองก็ต้องเข้าสู่การพูดคุยในระดับนานาชาติหรือไม่ฮะอาจารย์ถ้าเราได้รับผลกระทบอาจารย์แน่นอนครับข้อมูลที่ได้เนี่ยถ้าเราได้จบผลิตร่วมกันแล้วเนี่ยการสื่อสารกับในกลุ่มภูมิภาคอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้สื่อสารข้อมูลสถานการณ์นะครับแล้วก็การวินิจฉัยสถานการณ์ผลกระทบอะไรต่างๆจะต้องมองให้รอบด้านนะเพราะบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่จะกระทบต่อนโยบายการพัฒนาของแต่ละประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ข้อมูลในแหละที่มีการถกเถียงมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการโต้แย้งกันอยู่ในพื้นที่ในระดับของภูมิภาคเพราะฉะนั้นแต่ประเทศไทยเราเตรียมการเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยๆทิศทางข้อมูลของประเทศไทยจะต้องเป็นทิศทางเดียวกันครับเราจะสื่อสารข้อมูลในเวทีประชาคมอาเซียนหรือในเวทีอื่นๆนะครับเราก็ควรจะมีการวิเคราะห์นะในเชิงของรัฐศาสตร์การเมืองในเชิงของประเด็นสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในแหล่งต่างๆให้เป็นที่เข้าใจร่วมกันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสื่อสารข้อมูลอะไรต่างๆออกไปแล้วความเข้าใจของเพื่อนบ้านเขาอาจจะมองไปในรูปแบบหนึ่งเนี่ยครับมันก็ทำให้การตีความหมายของงานมันก็ผิดเพี้ยนไปแบบเดิมได้ครับเราเพียงตรงนี้ผมคิดว่าดีแล้วล่ะที่ช่วยกันในการสื่อสารช่วยกันในการพัฒนาข้อมูลเราเพียงกำลังเก็บข้อมูลเพื่อปรับตัวเองกับสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดในอนาคตด้วยนะอาจารย์นะใช่ครับอาจารย์ครับข้อมูลแบบนี้เดี๋ยวเราคงจะมาพูดคุยกันเดือนละครั้ง2ครั้งก็ยังดีนะครับกับการสรุปวิเคราะห์ในการเก็บข้อมูลครับอาจารย์กิติชัยครับครับครับยินดีมากครับอาจารย์อยากฝากอะไรกับพี่น้องตอนนี้รับฟังกันเยอะครับทั้ง8จังหวัดครับอาจารย์เจอเลยครับครับท่านี้นะครับขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอมีความดีใจด้วยนะครับกับเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้ง8จังหวัดนะครับที่ได้มีการที่เรื่องในโครงการนี้นะครับในโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งนะครับจากภาคีในท้องถิ่นภาคีในจังหวัดนะฮะและภาคส่วนต่างๆในการทำงานนักวิชาการในโครงการนี้เราคิดนำแนวทางตามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรานำเอาแนวคิดหลักประชารัฐเนี่ยมาใช้ในกระบวนการทำงานอันที่สองก็คือเราจะมุ่งความพยายามในการที่จะจัดเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับให้เป็นข้อมูลที่ผสมผสานระหว่างข้อมูลวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางนิเวศภูมิปัญญาอันที่3ก็คือเราอยากจะให้โครงการนี้มีการสื่อสารกับผู้ว่างผ่านสื่อสาธารณะผ่านสื่อวิทยุชุมชนผ่านสื่อที่เป็นระบบสื่อในท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงการสร้างนักประชาสัมพันธ์นักการสื่อสารในชุมชนด้วยนะครับเพราะนั้นความร่วมมือของประชาชนของพี่น้องภาคส่วนต่างๆใน8จังหวัดและก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในโครงการนี้ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานในโครงการนี้ก็จะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่จะช่วยกันร่วมกันในการทำให้โครงการนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งในจังหวัดให้มากที่สุดครับครับถือว่าสมบูรณ์นะโครงการประชารัฐทั้งรัฐนักวิชาการร่วมกันค้นหาข้อมูลค้นหาความจริงจากพื้นที่จริงขอบพระคุณอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ดร.กิติชัยรัตนมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับกับอาจารย์อยู่ภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ยังมีอาจารย์หลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอะไรเงี้ยวันนั้นเห็นอยู่หลายท่านมากเลยระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นงานนี้แน่นอนแล้วครับถือว่าเป็นข้อมูลที่เก็บจากพื้นที่ข้อมูลที่มีการยืนยันนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบแล้วเขาก็กำหนดเองนะครับว่าพื้นที่ที่จะลงไปเก็บข้อมูลนั้นนะครับมีมติร่วมกันกับภาคประชาสังคมว่าพื้นที่นี้ต้องลงเก็บอย่างละเอียดนะครับในทุกมิตินะครับด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาข้อมูลตัวนั้นมาสรุปมาวิเคราะห์แล้วก็มาปรับวิถีชุมชนให้ก้าวเดินไปสู่อนาคตอย่างมีความสุขนะครับโครงการประชารัฐแบบนี้หายากครับที่ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคนักวิชาการร่วมมือกันทำงานวิจัยนะครับถือว่าเป็นงานวิจัยชุมชนจริงๆครับที่ภาครัฐคอยสนับสนุนช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าก็พบกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยเช่นเดิมครับกับสารพัดโลกกับการดูแลป้องกันพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comพระราชาแห่งจักรี
วงทรงอันเบิกตรากตรำนำประเทศไทยทำรงพระบาทสามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2536จะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517คอร์รัปชันที่สร้างความเจริญได้จริงหรือที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จับใต้โต๊ะจริงหรือที่เราจะรับสินบนเล็กๆน้อยๆได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือที่ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเพราะนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้นในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบคนทำผิดกฎจราจรก็ยังยัดเงินให้ตำรวจและจริงหรือถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทยเพราะคอร์รัปชันอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเราหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรอิสระภาคสังคมและอื่นๆอีกมากมายพยายามจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันจากผลสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสจัดอันดับประเทศโกง Corruption Perception Index พบว่าคะแนนการคอร์รัปชันของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นคือจากปีพ.ศ.2541อยู่อันดับ61แต่ปีพ.ศ.2555อยู่อันดับที่88อันดับยิ่งสูงแสดงว่ามีการคอร์รัปชันมากแต่เราจะยอมแพ้แล้วหรือเราจะยอมให้เงินภาษีของเราร้อยละ30ตามที่มีการสำรวจกันว่าหมดไปกับการคอร์รัปชันสมมุติง่ายๆว่ารัฐจะใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เก็บได้จากภาษีของประชาชน1ล้านล้านบาทเงิน3แสนล้านบาทจะหมดไปกับการคอร์รัปชันซึ่งพอๆกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ.2551ที่ประมาณ 310,000 ล้านบาทหรือสามารถนำมาใช้จ่ายให้กับหลักประกันสุขภาพทั้งของข้าราชการประกันสังคมในส่วนที่รัฐสมทบและบัตรทองได้ถึงปีครึ่งเพราะรัฐจ่ายสมทบทั้ง3ระบบประมาณ 217,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่งบประมาณด้านการขนส่งมวลชนและรถไฟไม่รวม BTS และ MRT ของทั้งประเทศในปีพ.ศ. 2549อยู่ที่ 70,000 ล้านบาทฉะนั้นเงินคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทที่เสียไปนั้นจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของทั้งประเทศดีขึ้นขนาดไหนอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทก็เป็นได้
เรายังคงเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าร่วมกันผลักดันให้มาตรการที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่นปฏิรูปงานที่ค้างค้างของปปช.ที่มีอยู่กว่า 10,000 คดีให้แล้วเสร็จและเพิ่มมาตรการใหม่ๆเช่น 1. ใช้มาตรการทางภาษีโดยให้กรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษีย้อนหลังและเปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงต่อสาธารณะ 2. ปฏิรูปการคุ้มครองความปลอดภัยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริตและพัฒนาระบบงานด้านสินบนนำจับ 3. หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้นมาใหม่คือจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงจากจิตสำนึกของเราทุกคนสุดท้ายดีกว่านะอีกประมาณ45นาทีกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพครูทองคำเจ็บป่วยต้องการคำปรึกษาเจ็บป่วยต้องการคำปรึกษานะไม่ได้บอกว่ารักษานะขอคำปรึกษาแล้วก็การดูแลสุขภาพ0818890517ส่วนมากให้เบอร์ไปก็ไม่ค่อยมีคนโทรเท่าไหร่อาจารย์พอโทรไปอาจารย์ไม่รับสักทีหนึ่งติดภารกิจคืออย่างนี้มันก็อยู่บนเวทีเนาะกำลังอภิปรายประเด็นอย่างเช่นเมื่อวานนะอาจารย์ใช่ไหมเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามประเมินผลกสทช.เมื่อกี้ที่เราพูดค้างไว้อาจารย์อาจารย์ก็เสนอแหลกลานเหมือนกันคืออยากไอ้ที่เสนอเนี่ยนะต้องการอยากให้มีการปฏิรูปให้มันลดความเหลื่อมล้ำของคนถือครองคลื่นความถี่ค่ะเจตนาเราเท่านั้นถูกไหมค่ะคืออย่างนี้ทำไมถึงได้ค้นคว้าพัฒนาตนเองมารองรับตรงนี้เพราะว่าสื่อเนี่ยเป็นห้องเรียนของโลกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ย อยู่ในอันดับท้ายๆของโลกของอาเซียนของความรู้ เรียนรู้อาเซียนเรียนรู้น้อยไม่ชอบที่จะเรียนทีนี้เนี่ยถ้าไม่ชอบแปดถ้าไม่ชอบที่จะเรียนเนี่ยนะมันจะมีอย่างนี้ถ้าเราลองคิดดูนะว่าของจีนเนี่ยนะเมื่อกี้เรื่องสัมภาษณ์เรื่องของแม่น้ำลุ่มน้ำนะคะลุ่มน้ำเนี่ยลองดูก็แล้วกันว่าแม่น้ำเนี่ยมันเกิดจากประเทศจีนนะคะเกิดจากเทือกเขาหิมาลัยก็ทิเบตแถบนั้นมันเป็นน้ำแข็งไงใช่ไหมทิเบตเนี่ยเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ได้ขึ้นกับจีนเนี่ยประเทศทิเบตมันเหมือนรัฐปกครองตนเองรักษาแบบฮ่องกงเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันถ้าเรานึกถึงพวกระบบล่าเมืองขึ้นทั้งหลายนะคะล่าเมืองขึ้นทั้งหลายเนี่ยประเทศที่เขามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่เยอะเนี่ยก็ไปเอาของเขามาสร้างความร่ำรวยทั้งหมดนะคะถ้าคิดไม่ผิดนะตรงนี้เนี่ยเรื่องของลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะคะมันเป็นข้อได้เปรียบของประเทศที่มีต้นน้ำเป็นของตัวเองนะคะจะทำอะไรก็ได้ให้คนเนี่ยมาสยบนะคะถ้าเรามองประเด็นนี้นะถ้าเรามองประเด็นนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าชีวิตเราจะอยู่ยังไงนะคะตอนนี้เนี่ยอันที่สัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยเป็นสัมภาษณ์เรื่องว่าเราเดือดร้อนอย่างไรนะคะมาช่วยกันบอกว่าเดือดร้อนอย่างไรแต่เขาจะฟังหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับการจะบอกว่าเราเดือดร้อนหรือไม่อาจารย์ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เดือดบอกว่าเดือดร้อนนะอาจารย์เพราะว่าแม่น้ำโขงเองเนี่ยมันก็ยังปกติอยู่คือมันอาจจะมีน้ำสูงขึ้นมาบ้างบางช่วงของเวลาที่ผ่านมาจะเห็นข่าวนะว่าทำไมแม่น้ำโขงสูงหรือเกิดบางทีแม่น้ำโขงก็แห้งอะไรเงี้ยก็คืออยู่ระหว่าง
ข้อมูลที่ได้มานะจากข้อมูลต่างๆเนี่ยตอนที่ประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือทั้งจีนทั้งลาวเองเนี่ยก็กำลังเขาเรียกกำลังทดสอบเขื่อนทดสอบเขื่อนก็คือเก็บน้ำให้เต็มก่อนแล้วจะปล่อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอทุกอย่างเนี่ยมันได้ระดับมันแล้วเนี่ยมันก็จะไหลเป็นปกติพูดง่ายในอนาคตแต่ว่าการไหลเป็นปกติเนี่ยกับกระบวนการเข้าสู่ AEC มันฐานผลิตเดียวกันไงอาจารย์ฐานผลิตเดียวกันก็คือฐานพลังงานเดียวกันคือมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณไปมีพลังงานอย่างอื่นที่จะมาดีกว่าพลังงานเขื่อนน่ะมันก็หายากใช่ไหมอาจารย์แล้วพลังงานเขื่อนเนี่ยเป็นต้นทุนต่ำพูดง่ายมันมีน้ำแต่ว่าฐานผลิตเดียวกันมันก็จะแย่งใช้ทรัพยากรละตอนนี้ที่จะเกิดผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนี้ยังไม่รู้แต่ตอนนี้อาจารย์เขาเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้มันก็จะไปสู่รัฐนั่นแหละรัฐก็ต้องไปพูดถ้าเราได้รับผลกระทบเมื่อไหร่มันมีหลักฐานยืนยันไงหมู่นี้จากแม่โขงมาเขาใช้น้ำกันขนาดนี้พืชที่เขาเคยปลูกใช่ไหมน้ำไม่มา2ปี3ปีนี่แย่นะอาจารย์ใช่ไหมใช่แล้วก็ประเทศไทยที่เคยบอกกับชาวโลกว่าประเทศไทยคือครัวของโลกนะจะเปลี่ยนหรือไม่จะเปลี่ยนหรือไม่อันนี้ยังตอบไม่ได้อาจารย์เพราะว่าเขื่อนเขายังไม่เสร็จอ่ะพูดง่ายคือจีนเนี่ยเสร็จไปบางเขื่อนแต่จีนนับ10เขื่อนนะอาจารย์ที่กำลังสร้างใช่ไหมเสร็จจริงๆ5-6เขื่อนน้ำเขื่อนเชียงยบุรีนี่ล่าสุดที่ลาวก็มีการยื่นหนังสือไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามไทยก็ยื่นหนังสือประท้วงเรื่องของระงับการสร้างเขื่อนเชียงยบุรีไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอ้าวเขื่อนอยู่ในบ้านผมอ่ะใช่เขาจะฟังหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเขื่อนอยู่ในบ้านผมเขาก็มีสิทธิ์พูดง่ายสิทธิมีแต่เขาก็ต้องดูว่าเขาใช้สิทธิ์ในการสร้างเขื่อนแล้วคนที่อยู่ปลายน้ำถ้าได้รับผลกระทบมันก็ต้องคุยกันแหละใช่ไหมมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปปัญหาเยอะแยะเตียงเดี๋ยวว่าเอ๊ะมันจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคุณมีเขื่อนก็มีไปแต่ว่าน้ำต้องไม่ขาดนะมันคนอยู่ปลายน้ำก็ต้องได้รับน้ำปกติแบบนั้นแต่มันจะบูรณาการยังไงเรานึกเปรียบเทียบนะน้ำเหมือนกันนะครับน้ำเหมือนกันคลองแคบมะละกาที่สิงคโปร์ของเอที่ขอคอดกะนะคะขอคอดกะที่ประจวบนะคะอ๋อแต่อาจารย์จะขุดเหรอไม่ใช่ คือพอประเทศไทยจะขุดเนี่ยสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ได้นะมีเรื่องของข้ออะไรข้อคัดค้านข้ออะไรข้อคิดเห็นมาอันนี้เรื่องน้ำเหมือนกันนะคะน้ำเป็นรายได้ของสิงคโปร์น้ำหรือขนส่งอาจารย์ขุดเพื่อเอาเรือผ่านก็น้ำเป็นสะพานเป็นสะพานที่จะทำให้เศรษฐกิจใช่ไหมทำให้เศรษฐกิจดีคือสรุปแล้วถ้ามีน้ำระบบขนส่งก็เกิดถูกไหมถ้าไม่มีน้ำระบบขนส่งก็ไม่เกิดอะไรนั่นที่อาจารย์พูดก็คือมันไปสู่การสร้างเศรษฐกิจอะรวดเร็วประหยัดใช่ไหมรายได้เยอะอะไรเงี้ยแต่นี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือเราต้องรู้เท่าทันการเอารัดเอาเปรียบตรงนี้นะคะเรื่องของปีที่แล้วนะคะแม่น้ำโขงระดับน้ำไม่อยู่ในภาวะปกติเหมือนปีก่อนๆนะคะและดังนั้นในเรื่องของริมน้ำโขงเนี่ยการปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆก็ไม่ได้รับที่จะกักน้ำไว้นะคะก็เป็นพืชพันธุ์ธัญอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะอย่างของประเทศไทยที่มันเกี่ยวถึงเรียกว่าถึงกรุงเทพก็ได้นะคือแม่น้ำมูลโขงชีมูลนะตรงนี้เพราะลำตะคองมันไหลลงแม่น้ำโขงลำตะคองมันเกิดจากตรงไหนต้นน้ำอยู่ที่เหวสุวัตใช่ไหมแล้วมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำมูลเกิดจากชัยภูมินะไหลลงแม่น้ำโขงเหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการตัดต้นไม้แล้วบ่อน้ำที่มันซึมออกจากธรรมชาติเนี่ยมันก็ลดน้อยลงเพราะว่ามันไม่ใช่ป่าอนุรักษ์ป่าผืนเอละต้นไม้มันหมดละเพราะไปทำกินไปทำให้ชีวิตแบบธรรมชาติเนี่ยห่างไกลธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพราะนั้นการที่เอารัดเอาเปรียบธรรมชาติตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติคิดบัญชีเราพูดง่ายๆนะคะจะเห็นว่าปีที่แล้วเรื่องของการทำนาของไทยนะคะปลูกข้าวโพดปลูกพืชพันธุ์ต่างๆที่มันอยู่
แย่งกันใช้น้ำต้นไม้ก็ยืนต้นตายนะคะเรื่องของอาชีพรายได้ตรงนี้ก็ลดลงนะคะเรื่องของผลกระทบตรงนี้ก็ลดลงนะคะเพราะนั้นตรงนี้ที่ประเทศไทยตัวอย่างของเราก็คือเรามีน้ำน้อยแล้วเราก็เรียกว่าจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอะไรดีพืชน้ำน้อยหรือเปล่าอะไรเนี่ยอันนี้มันกระทบชีวิตของเราชีวิตความเป็นอยู่ของเราแต่นี้แม่น้ำโขงเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะกระทบชีวิตเราแล้วอย่างคนอื่นก็ยังมีต้นน้ำได้เปรียบเราด้วยนะแล้วเราจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมเนี่ยว่าเราเดือดร้อนอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอาจารย์คุณจะอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันจะมีหลักการของกฎหมายนะอาจารย์เขาบอกว่าหลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะครับซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการอธิบายไว้ว่าเป็นพันธกรณีทั่วไปนะครับของรัฐที่จะต้องประกันว่าการพัฒนาใดๆภายในเขตอำนาจและการควบคุมของตนต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากเขตอำนาจในประเทศของตนอันนี้เป็นข้อตกลงของศาลระหว่างประเทศอาจารย์คุณทำได้ที่ทำได้ก็ไม่ได้ใครจะไปห้ามเลยใช่ไหมอาจารย์คุณจะสร้างเขื่อนในประเทศคุณใครห้ามไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมแต่ว่าต้องไม่สร้างผลกระทบกับคนที่ใช้เส้นน้ำของคุณอ่ะคือจะไกลไปอีกพันกิโลเมตรผมสร้างตรงเนี้ยคุณจะไกลไปอีกพันกิโลเมตรแต่คุณก็ต้องดูคนนั้นด้วยสร้างได้แต่คุณก็ต้องดูด้วยผลกระทบต้องไม่ให้เกิดเช่นเดียวกันใช่ไหมเราอยู่บ้านอ่ะใครมาทำเสียงดังข้างบ้านก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีกฎมันมีเหมือนข้อตกลงร่วมกันอาจารย์มันไม่ใช่กฎหมายหรอกกติกาโลกอะไรแบบเหมือนมรดกโลกไปมรดกโลกเดี๋ยวมีเรื่องอาจารย์เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยฮะมรดกโลกอาจารย์นี่ก็คุยมาแถบสุรินทร์อะไรนี่ไม่ต้องไปดีกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพันปลาหายไปไม่ต่ำกว่า16ชนิดอาจารย์นี่เขาวิเคราะห์ไว้นะนักวิชาการไปเก็บไว้16ชนิดอาจารย์เราน่าจะดีใจแทนพี่น้องอีสานป่ะจะไม่เป็นใบไม้ตับหรืออ๋อไม่ไอ้ใบไม้ตับเนี่ยมันเกิดที่หนองน้ำนะคะเกิดที่หนองน้ำเช่นไอ้หนองหานอย่างเงี้ยนะคะปลาที่ในแม่น้ำโขงตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่ามันไม่มีพยาธิใบไม้ตับนะคะทำไมอาจารย์มันน้ำไหลอ่ะไอ้นั่นมันน้ำไหลอันนี้มันน้ำเป็นหนองเป็นน้ำนิ่งนะคะแล้วพยาธิมันไม่อยู่ในน้ำไหลเหรอจ๊ะไม่มันอยู่ในน้ำนิ่งตรงนี้ผมสงสัยมานานแล้วผมก็ไม่กล้าตอบตัดสินใจระหว่างน้ำจืดปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มถ้ามาทำราบอาจารย์น้ำเค็มมีพยาธิไหมอาจารย์น้ำเค็มเหรอทะเลมาจากทะเลปลาทะเลอ่ะค่ะมันมีเรามาทำราบมันมีพยาธิไหมพยาธิใบไม้อะไรแบบเนี้ยมันน่าจะมีพยาธิตัวอื่นแต่ไม่เคยได้ศึกษาตรงนี้นะคะแต่รู้แต่เรื่องถ้าหากว่าตับปลาทะเลเนี่ยนะ มันจะมีเรื่องของโลหะหนักที่มันเป็นในจากโรงงานน่ะไหลลงทะเลเราจะเคยได้ยินเรื่องของปลาแถวระยองแถวมาตะพุดขาดตัวกระลุ่มกระลิ่งเป็นท่อนๆเพราะว่าสารเคมีมันลงทะเลโอ้แถบนั้นเยอะค่ะในเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยมันโดนสารเคมีนะคะก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาของเราอันนี้คือปลาชายฝั่งมั้งอาจารย์แต่ถ้าปลาน้ำลึกคงไม่เท่าไหร่ปลาน้ำลึกเป็นปลาทูน่าตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะปลาอะไรอ่ะปลาฉลามปลาวาฬปลา มันกินถุงพลาสติกโอ้ไอ้นั่นบ่อนอกมันกินถุงพลาสติกแล้วมันก็ตายอ่ะนะคะปลาโลมาปลาวาฬปลาโลมาปลาวาฬกินโลมาของไทยก็มีนะอาจารย์ใช่ไหมอีราวดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ระหว่างน้ำจืดน้ำก่อยก็มีอะไรเงี้ยอยู่เกาะช้างอ่ะไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่าตอนบ่ายถ้าเราไปที่เกาะปูดเราจะเห็นในปลาโลมามันโบกเอาหางโบกให้เราสวัสดีแล้วตัวพยาธิใบไม้ในตับจริงๆก็คือหลักใหญ่จริงๆมันก็อยู่ปลาน้ำจืดใช่ไหมโดยเฉพาะหนองหานโดยเฉพาะหนองหานหนองหานเนี่ยนะพี่เป็นคนหนองหานปลาน้ำจืดที่เป็นปลากรายเนี่ยที่เขาเอามาทำกินดิบนะคะกินดิบมาเป็นลาบดิบตระกูลปลากรายปลาฉลาดปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปลากรายปลากรายปลากรายก็ไม่มาทำลูกชิ้นเหรอท่านอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอ๋อส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าชาวบ้านกินเนี่ยกินปลากรายเนี่ยแบบทำลาบทำลาบใช่ไหมคือจริงๆแล้วลาบเลือดลาบหมูเขาก็กินดิบอยู่แล้วนะลาบเลือดลาบหมูเขากินดิบแต่นี้เราก็
ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่างนั้นมันถ้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยกินพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ไม่วัฒนธรรมเดิมมาไม่ได้กินไม่ให้กินดิบนี่อ้าวเหรอค่ะแต่นี้มันจะมีพวกความเชื่อที่บอกว่ากินดิบแล้วต้องแข็งแรงอ่ะมันเห็นเขาสั่งลาบเลือดอาจารย์ค่ะก็เป็นอันนั้นอีกอันมะนาวบีบสุกแล้วอาจารย์มันมะนาวบีบสุกไหมอันนั้นเป็นความเชื่อมันเชื่ออีกเหรอแต่ว่าคงไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของมะนาวมันเป็นเรื่องของกรดที่จะไปสัมผัสกับโปรตีนถามว่ามันสุกไหมมันไม่รู้ตรงนี้อ่านยังตำรายังไม่เจอไอ้มะนาวบีบนี่สุกหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ค่ะแต่ว่าเขาใช้มะนาวพริกใช่ไหมน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะสุกไหมมารวมกันมีพริกด้วยอาจารย์พริกนี่พยาธิแสบตาพยาธิแสบตายแสบตาตายไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยคือเราจำแต่เรื่องว่าพวกนี้เราต้องกินสุกก็เลยไม่ได้ดูว่าตรงนี้แต่รู้ว่าที่มันขึ้นชื่อก็คือเรื่องของพยาธิตับเนี่ยว่ามันวงจรมันไปยังไงมายังไงแล้วมันมาอยู่ในปลาในช่วงไหนแล้วมันแพร่พันธุ์เมื่อเข้าสู่ตับของคนแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนมันทำลายสมมติเรากินปลาดิบเนี่ยลาบปลาดิบอาจารย์แล้วเรามันมีอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์พูดถึงพยาธิตัวอ่อนพยาธิมันมีอยู่แล้วค่ะคือเรากินเข้าไปมันมีอยู่แล้วใช่เรากินเข้าไปมันก็ที่มันอยู่ได้เลยคือตับมันเข้าไปอยู่ในตับเลย มันไปสร้างรังสร้างอะไรอยู่ในตับอ่ะนะคะน้ำย่อยมันก็ย่อยมันไม่ได้แล้วถ้าเวลาเราถ่ายมันออกมาด้วยไหมอาจารย์พวกนี้มันไม่ออกมันไม่ออกเลยตับค่ะฝังเลยนะค่ะฝังเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปอยู่ในตับมันก็ไปอุดท่อน้ำดีท่อน้ำดีใช่ไปทำให้ตับแข็งก่อนเพราะว่าตับไม่ทำงานค่ะถ้าหากว่าเรายกตัวอย่างเรื่องขี้ผงเข้าตานะคะถ้าพยาธิมันไปอยู่ในตับมันก็คงรบกวนการทำงานของตับค่ะนะคะมันจะเป็นตับแข็งนะคะที่เราเจอก็คือเรื่องของการกินปลาดิบลาบดิบเนี่ยก็คือเรื่องของตับแข็งนะคะพอตับแข็งหรือตับที่มันทำหน้าที่ไม่ได้ตามปกติมันก็จะเกิดท้องมารคือท้องโตนะคะท้องพุงป่องแล้วตอนนี้เนี่ยพวกที่ท้องโตพุงป่องเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำในช่องท้องเนี่ยมันทะลักออกมานอกช่องท้องมันอยู่ในผิดที่นะคะพุงก็ป่องเราจะเห็นว่าคนที่พุงป่องเนี่ยบางครั้งหมอจะเจาะท้องเพื่อเอาน้ำออกลดเรื่องของการอาการของท้องมารเพราะว่ามันจะไปเบียดอวัยวะต่างๆทำให้หายใจไม่ออกแสดงว่าพอมีน้ำมันไม่ได้ไหลออกใช่ไหมอาจารย์น้ำพวกนี้ต้องออกที่มันไม่ไหลออกเพราะท่อน้ำดีมันถูกมันซึมออกจากตัวเพราะมันล้นหรือไงหรือมันไม่มีท่อออกมันไม่ได้ออกทางท่อเพราะอะไรอาจารย์เพราะมันผิดมันเติมเข้าไปแล้วมันไม่มีทางที่จะขับออกได้มันอุดตันหรือไงอาจารย์พ่อใช่มันอุดตันตับเนี่ยมันไม่เกิดกลไกการขับออกผ่านระบบปกติมันต้องสมมตินะถ้าจะออกได้มันต้องผ่านตัวพัดลมตัวไดตัวมอเตอร์ผลักออกไปแต่มอเตอร์ตัวไดเสียหมดใช่มันก็น้ำมันก็หาวิธีออกที่มันเสียก็เพราะพยาธิที่มันไปอยู่ในตับมันไปทำให้ระบบเสียระบบไม่ทำงานก็เลยไม่ออกค้างอยู่งั้นมันก็ล้นทะลักออกมาใช่ไหมซึมออกมาใช่ไหมซึมออกมาแต่ตัวพยาธิมันยังอยู่มันเป็นรังอยู่ในนั้นน่ะโอ้อย่างนี้อันนั้นการรักษาอาจารย์การรักษาก็มันต้องดูแลตับนะคะคือมันมันจะมีออกลูกออกหลานด้วยในนั้นน่ะออกยั่วเยกันในตับนะค่ะทำให้ตับแข็งเพราะงั้นอ่ะถ้าสมมติมันเริ่มเป็นหรือเป็นเนี่ยมันมีวิธีการสมมติเนี่ยถ้าเราไปรู้ว่าคนกินลาบปลาดิบเข้าไปแน่นอนเรามีพยาธิแล้วจ้ะเราจะกินอะไรตามเข้าไปมันกินอยู่แล้วอาจารย์หรือไปจะให้ไปดูแลอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องงดกินเพิ่มรู้ว่ากินแล้วผิดพลาดละค่ะต้องงดการกินเพิ่มนะแล้วก็มีการดูแล
ส่วนนั้นให้ดีนะคะพยาธิอาจจะไม่เพิ่ม มันอาจจะตายตรงนั้นก็ได้นะคะนี่คือส่วนที่มันอยู่ในตับแล้วนะคะถ้าไม่เพิ่มมันก็ให้มันอยู่มันก็คงมีอายุของมันที่จะตายตรงในตับเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่ามันเข้าที่เหมือนกับตัวจี๊ดมันก็อยู่ตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะพอเราไม่กินเพิ่มนะคะมันก็หาทางออกของมันเองบางคนก็โผล่ออกมาทางผิวหนังนะคะตัวนี้ก็มันเข้าไปอยู่ใจกลางของตัวคนเลยแต่ว่ามันจะออกมาจากสมมุติอะที่เราไปกินมาติดพยาธิแบบแม้ในตับแสดงว่าปลามันอยู่ในน้ำก็คือมันอาจจะกินนู่นกินนี่ถูกไหมอาจารย์แล้วคนเนี่ยอาจกินเข้าไปแล้วไปถ่ายอะไรเงี้ยหรือสัตว์กินเข้าไปมีพยาธิแล้วถ่ายใช่ไหมด้วยค่ะตัวปลาเองเนี่ยมันจะมีมันเหมือนกับลูกเห็บไปเกาะตัวปลาไว้อ่ะพอมากินดิบมันก็เข้าไปกับคนด้วยนะคะจริงๆพอเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์มันก็มีโรคแทรกซ้อนด้วยใช่เช่นอะไรบ้างอาจารย์โรคที่มันจะเกิดถ้าตับนะคะตับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการขับสารพิษนะคะในเรื่องของการผลิตอินซูลินเพื่อไปอยู่เป็นน้ำย่อยคาร์โบไฮเดรตย่อยแป้งย่อยน้ำตาลนะคะพอย่อยแป้งนะย่อยน้ำตาลไม่พอนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเกิดการที่น้ำตาลเนี่ยมันเหลือล้นอยู่ในระบบเลือดเพราะฉะนั้นระบบเลือดก็ไม่มีคุณภาพละเพราะว่าเหมือนกันเลือดเนี่ยไปอยู่ในน้ำเชื่อมแล้วมันก็ซึมไม่ได้แล้วเพราะว่าอวัยวะที่รองรับเนี่ยมันไม่ได้รองรับคุณสมบัติของน้ำเชื่อม มันรองรับคุณสมบัติของน้ำตาลที่ย่อยออกมาจากตับแล้วก็พอดีกันที่เราเรียกเรื่องของความสมดุลหรือความเป็นกลางตรงนั้นนะคะมันก็จะถ้ามันพอดีมีความเป็นกลางมันก็จะกลไกของมันก็จะทำเรื่องของการขับถ่ายสารเคมีอะไรพวกนี้นะคะขับออกร่างกายมันมีหน้าที่ของแต่ละส่วนอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดความเสียดุลนะเมื่อนั้นก็ทำงานไม่ได้แล้วอาจจะต้องช่วยกันขับออกนะคะการช่วยกันขับออกนี่นะกลไกของร่างกายมีส่วนนะคะเขาถึงบอกว่าให้เราเนี่ยออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อว่าวันดีคืนดีเราไปกินของเกินกำลังที่ร่างกายจะย่อยได้พอเกินกำลังร่างกายจะย่อยได้เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่หมักหมมอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยก็เปลี่ยนกับมาเป็นสารพิษเช่นเรื่องของการกินเยอะนะกินข้าวเยอะพอร่างกายใช้ไม่หมดนะคะมันก็จะแปลสภาพมาเป็นไขมันที่ทำให้อ้วนนะคะอย่างอ้วนลงพุงก็นั่งกินแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์หลับคาโทรทัศน์อะไรพวกนี้ถ้าโบราณเขาบอกว่าในธรรมชาติของคนเนี่ยกินข้าวแล้วต้องเคลื่อนไหวให้ข้าวมันเรียงเม็ดเคยได้ยินไหมคำนี้โบราณเขาก็บอกอยู่แล้วจะนอนเลยเหรอข้าวยังไม่ทันเรียงเม็ดเนี่ยคือภาษาโบราณที่สอนสอนลูกสอนหลานมาก็เพราะว่าข้าวมันยังไม่เรียงเม็ดจริงๆอ่ะมันจะเป็นก้อนใช่แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้มันมีโรคใหม่เกิดขึ้นอีกก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนเป็นหลายคนนะอาจารย์ค่ะกรดไหลย้อนตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าข้าวไม่ย่อยใช่ไหมข้าวไม่เรียงเม็ดไม่เรียงเม็ดใช่ไหมเพราะคุณนอนเลยสมมุติใช่ไหมแล้วก็เรื่องของความเครียดมาเพิ่มทำให้เรื่องของอะไรหูรูดในกระเพาะเนี่ย มันเสื่อมเหมือนยางยืดอ่ะ มันเสื่อมแล้วมันน้ำย่อยมันเป็นกรดมันก็ไหลย้อนขึ้นมาหาคอมันผลกระทบจะมีอะไรบ้างอาจารย์เห็นบางคนอึดอัดพอกินน้ำเข้าไปไล่ลงมาแสบใช่มันเป็นกรดแล้วมันแสบแสบทางเดินอาหารทางใช่ใช่แสบหน้าอกแสบอะไรลงไปใช่ไหมจ๊ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะหายทันทีอาจารย์มันผลกระทบหนักๆจะอะไรมันไม่ใช่กินยาแล้วหายคุณต้องย้อนดูพฤติกรรมของคุณการกิน
พฤติกรรมของคุณว่าคุณเป็นมายังไงถึงมาเป็นโรคนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นให้มันกลับเข้าที่กลับเปลี่ยนทิศที่พฤติกรรมของคุณตรงนั้นนะคะให้เปลี่ยนให้มันเป็นไปทำหน้าที่ปกติมันถึงจะหายมันก็จะทดเวลาเรื่องของการที่เราบ่มเพาะมากี่ปีกับการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเรื่องของการรักษานะคะอันนี้คือใช้เวลาทั้งนั้นแหละคุณยิ่งเป็นมานานก็หนักหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถึงบอกว่าส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำเวลาให้สั้นเข้าคือเรื่องของกำลังใจนะคะกำลังใจเนี่ยยังไงล่ะกำลังใจที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวกำลังใจกับคนในสังคมตรงนี้กำลังใจตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือบวกนั่นเองนะคะคิดบวกว่าตรงนี้นะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วเราก็พยายามปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ไม่ใช่เป็นก่อโรคนะคะนี่คือพูดภาษาง่ายๆเลยนะคะอยู่กับตัวเองอะนะอยู่กับตัวเองอย่างอาหารการกินนะคะแล้วมันจะมีใครเอาอาหารที่เป็นพิษยัดเข้าปากตัวเองนอกจากตัวเขาเองนะคะอย่างเรื่องของการกินเอาการกินการดื่มนะตรงนี้มันเป็นพิษเป็นภัยอยู่แล้วแล้วดื่มเข้าไปมันก็เป็นพิษเป็นภัยเมาไม่ขับไปเมาไม่ขับเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสร้างคือปากไงเข้าทางปากแล้วสร้างเป็นเมาเนี่ยแม่อาจารย์จะกินไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยกินจุกกินจิกกินไปเรื่อยกินไม่ดูไม่เป็นเวลามันก็จะได้ความเครียดอีกตัวหนึ่งพอได้ความเครียดปั๊บนะคะสมองมันก็จะสั่งงานน้อยลงหรือว่าสมองมันเพี้ยนนะคะมันอ่อนแอมันล้าแล้วก็คิดไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เราจะเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นเกิดการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเท่าที่รวบรวมมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราทำตัวเราเองนะคะทางเรื่องของอาหารหลัก5โมงตอนนี้มันก็เปลี่ยนแล้วบอกว่าหลัก5โมงเนี่ยถ้าคุณกินคุณต้องกินแบบทดแทนได้เช่นถ้าคุณกินขนมนะคะแล้วคุณก็ต้องกินข้าวน้อยลงเพราะว่าในระดับแป้งในระดับน้ำตาลที่มันเข้าไปพอเหมาะกับการเลี้ยงร่างกายนะคะมันจะไม่เหลือแล้วก็แปรสภาพมาเป็นสารพิษคือเรื่องของไขมันนะคะเขาถึงบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระฉันสองมือนะคะห้ามนอนห้ามจำวัดในช่วงบ่ายส่วนมากพระทั้งสองอย่างเลยอาจารย์ทั้งจำวัดทั้งเล่นมาม่าก็มีนะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือถ้าหากว่าเพี้ยนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกายจะอ่อนแอเลยมันก็จะอ่อนแอเลยถ้าเอาหลักของท่านมานะคะได้ทั้งบารมีได้ทั้งเรื่องสุขภาพดีจริงแล้วจริงๆแล้วถ้าทำตัวแบบพระให้เขาโอเคนะเย็นคือไม่กินถูกไหมอาจารย์กินแบบมะได้ไหมอาจารย์บอกมะฉันได้มะฉันได้เนี่ยมะยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมะดันเนี่ยให้มันมันเป็นชิ้นส่วนอยู่อ่ะมันเขาบอกว่าจะให้ฉันน้ำปานะไม่ใช่เหรอน้ำปานะคือน้ำที่ไม่มีชิ้นไม่มีเนื้อไม่ต้องเคี้ยวอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วถ้าหากว่าใครนะคะป่วยด้วยศึกษาธรรมะด้วยร่างกายเราเยียวยาตัวเองได้นะคะประเด็นเรื่องคิดบวกมีผลต่อการรักษาโรคนะคะความเครียดค่ะความเครียดนะคะให้น้อยลงตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่านะมีใครมาว่าเรานะเราคิดบวกก็ทำยังไงเราคิดว่าไอ้คนนั้นน่ะเราได้ทำบุญเพราะว่าช่วยให้มันคลายเครียดนะคะแล้วเราก็ไม่ป่วยอันนี้เรื่องจริงแต่ใครเครียดอย่าไปเครียดตามใช่ค่ะเราเครียดก็พยายามความเครียดไปทำอย่างอื่นซะให้มันหายเครียดใช่ไหมใช่ใช่ความเครียดในปากนี่ต้นตระกูลแห่งการเกิดโรคอ่ะพูดง่ายนะโดยเฉพาะโรคบอกความเครียดที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่โรคเล็กๆโรคใหญ่ๆนั่นเลยมันเป็นตัวสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนแต่ไม่มีใครใส่ใจตรงนี้
นี่น่าถ้าแก้ถ้าค่อยๆแก้ไปนะคะลบสัญญาณเตือนตรงนี้ออกส่วนมากคนใหญ่นะคนที่ป่วยด้วยโรคหนักๆโรคใหญ่ๆก็จะเป็นคนจนซะส่วนใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์เครียดทุกวันเครียดเนี่ยเดี๋ยวป่วยป้องมาอีกแล้วอาจารย์บ่ายนี้แขกมาเย็นก็ต้องเดินไปส่งอีกแล้วค่าแชร์ค่าอะไรเครียดไปหมดทั้งวันต้องหาต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยคนรวยคนจนเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนนี่เหมือนกันตรงเรื่องของการสร้างปัญญาสร้างปัญญาคนรวยก็ต้องสร้างปัญญาอีกแบบนึงปล่อยวางได้ไหมมีเรื่องของการให้ได้ไหมนะคะคนรวยนะให้ทานได้ไหมการให้ทานตรงนี้มันก็สบายใจที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ถ้าคนจนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าทำยังไงมันถึงเหมาะพอดีโดยเอาเรื่องของท่านพุทธทาสท่านสอนว่าอย่าคิดว่าตัวกูของกูนะคะตัวกูของกูตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่เราไม่เห็นแก่ตัวเราดูแลตัวเราเองถ้าคิดว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเห็นคนเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวปั๊บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะมารุมอยู่ที่เราหมดเพราะโรคอะไรโรคทางใจคือโรคทางใจที่เกิดจากโลภโกรธหลงเป็นในเรื่องอบายมุขอย่างนะคะนี่คือเรื่องมาสัมพันธ์กันเลยกับพุทธศาสนาเพราะว่าเคยอยู่อีสานแล้วเคยพบกับอาจารย์ฟั่นอาจารย์มั่นอ๋อพระเกจิชื่อดังใช่ค่ะไปได้ธรรมะตรงนี้มาพอสมควรแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาเรื่อยก็ได้ตรงนี้มาแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนนี้นะคะ อยากแลกเปลี่ยนประสบกับประการกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการมีจิตอาสานะคะเราทำเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนกับเรื่องของสุขภาพเราได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินไปรักษาโรคนะคะเราทำจิตอาสาเนี่ยเราสบายใจเรามีเรื่องของกัลยาณมิตรที่จะคอยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะแลกกับสุขภาพเราดีได้มันทำให้สุขภาพเราดีนะคะดังนั้นใครที่มีเรื่องของตัวกูของกูให้ลดลงแล้วก็ทำเรื่องจิตอาสาไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็พูดกับคนก็ได้พูดนะมีสัมพันธภาพทักทายเพื่อนบ้านก็ได้นะคะทักทายกับลูกกับหลานก็ได้นะคะเราคิดบวกนั่นเองนะคะสุขภาพเราจะดีผมเห็นจิตอาสาหลายคนนะจ๊ะแล้วผู้ที่ทำงานด้านนี้ส่วนใหญ่นะจ๊ะเขาจะมีจิตใจอีกอย่างนะเขาจะคิดง่ายอ่ะคิดง่ายคิดแล้วคิดง่ายแล้วก็คือไม่ต้องซับซ้อนมากแล้วก็คือปัญหาจบคือจบแล้วมันก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้มาเครียดหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่มีงานปัญหาตั้งเยอะอะไรเงี้ยเราจะเห็นไหมคะพระเกจิอาจารย์เนี่ยนะอย่างหลวงพ่อท่านหลวงพ่อชานะคะเคยไปไหว้ท่านตอนที่ท่านกำลังป่วยอยู่ผิวท่านนะเหมือนเด็กเลยเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยในจิตใจคงปล่อยวางหมดแล้วผิวเนียนแบบเด็กเลยตั้งเด็กอายุท่านคือท่านกำลังป่วยอยู่นะคะเห็นอีกองค์นึงเนี่ยแถวเนี้ยแถวสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะพระอาจารย์ถาวรตรงนี้ก็โอ้ผิวนะมันแบบเหมือนเด็กเลยนะคะแสดงว่าตรงนี้ท่านปล่อยวางแล้วมันก็ผิวพรรณต่างๆท่านเคร่งครัดด้วยไงในการกินการอะไรแบบนี้นะอาจารย์จะจิตใจด้วยจิตใจด้วยไม่เครียดไม่อะไรการกินการก็ฉันปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าร่างกายมันไม่ได้ถูกใช้ไปในทางที่ไร้ประโยชน์อะอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญาอยู่กับเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์เรื่องของการเป็นผู้ให้นะคะมันก็เลยคิดดีอยู่ดีอะนะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันมีตัวหนึ่งนะที่เราคิดดีอยู่ดีคิดบวกเนี่ยนะคะถ้ามันมีปัญหาเนี่ยขอให้เราคิดแบบนี้ว่าเราจะทำดีเราจะทำเรื่องปล่อยวางมันจะมีเรื่องกฎแห่งกรรมมาเกี่ยวข้องนะคะเราจะผ่านตรงนี้ไปได้เราบอกว่าอันนี้คือวิบากกรรมที่มันเป็นกฎแห่งกรรมแล้วเราก็ได้ผ่านไปเป็นเรื่องๆไปนะคะแล้วเราจะผ่านได้เลยถ้าทุกคน
มีความเชื่อแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะตัวสองตัวนี่แหละนะคะตัวกูของกูเนี่ยแล้วก็แก้โดยอะไรแก้โดยพรหมวิหารสี่ก็ได้นะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตัวสุดท้ายคือความมีเหตุมีผลนะคะตรงนี้เนี่ยคือทุกคนก็อยู่กันได้ นี่คือเรื่องของสร้างสุขภาพด้วยการเป็นจิตอาสาเหมือนอย่างที่เราทำทุกวันนี้ทุกว่าทุกท่านนะที่ทำจิตอาสาอยู่เนี่ยก็คงมีความสบายใจนะคะที่จะทำในเรื่องของการแลกกับสุขภาพนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็มีประเด็นส่วนหนึ่งวันนี้ที่จะคุยเรื่องสุขภาพกับอะไรนะผลกระทบใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคืออย่างนี้ที่คำพ่อสอนนะคะของพระองค์ท่านเนี่ยนะบอกว่าในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะมีการแข่งขันกันสูงนะคะเรื่องของบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงตอนนี้กำลังทำรัฐธรรมนูญอยู่นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงนะคะเราก็อยู่ได้ด้วยเรื่องของความรู้หาความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดดีคิดบวกนะคะคิดทำดีนะคะแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันยังไงก็มีเงินนะคะมีเงินมีทองพอเราจะทำอะไรใช้จ่ายอะไรก็พอมีนะคะนี่คือเรื่องของการที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันนะคะเรื่องของความมีเหตุมีผลนะคะถามว่าอาหารการกินเราเนี่ยเรากินแค่ไหนเราอยู่ได้เรากินเกินเนี่ยเรามันจะไปรบกวนเรื่องกระเป๋าเราไหมนะคะแล้ววิธีการกินนะคะในบ้านเรือนเราของคนไทยเนี่ยในครัวเราน่ะมีแต่ยาทั้งนั้นนะถ้าเรากินแล้วมันจะเรียกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยในครัวขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะคะแล้วถ้าเรากินแล้วพวกนี้เนี่ยมันก็จะสุขภาพดีเพราะเรื่องของความสมดุลนะเรายกตัวอย่างลดยาคนไทยเนี่ยนะเป็นคนที่ปัญญาเลิศเลยคืออะไรรู้ไหมคือเรื่องของลิ้นเนี่ยนะสามารถบอกได้ว่าลิ้นเนี่ยยาอาหารลดอะไรแล้วมันจะไปรักษาโรคอะไรในตัวเรานะซึ่งจะมีดินน้ำลมไฟนะคะถ้าดินก็ส่วนที่เป็นแข็งของร่างกายเช่นกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะคะธาตุน้ำก็คือน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำย่อยอะไรพวกนี้นะคะธาตุลมนะคะธาตุลมคือระบบประสาทต่างๆคำว่าลมนะมันจะไม่อยู่นิ่งมันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะแล้วก็ธาตุไฟก็คือเรื่องของระบบร่างกายของเราเรื่องของการที่ทำให้เราตัวอุ่นตลอดเวลาเหมือนกับข้าวเราเนี่ยถ้าเราอุ่นไว้มันก็จะไม่บูดในทำนองเดียวกันตัวเราก็จะมีเรื่องเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นนะคะอย่าลืมนะคุณค่าของตัวเราเองของคนไทยเนี่ยนะคะเรื่องของลิ้นนะบอกรสอาหารแล้วยังบอกสรรพคุณยาด้วยนะท่านลองมาศึกษาดูดีๆขมเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ค่ะและตอนนี้นะร่างกายเนี่ยมันต้องการความสมดุลนะคะความสมดุลตรงนี้เนี่ยลดอาหารที่เป็นยาได้กับทุกคนคือต้มยำแกงส้มต้มยำแกงส้มต้มยำค่ะต้มยำนี่ผู้หญิงสั่งตลอดค่ะผู้ชายไม่ค่อยสั่งต้มยำก็เนี่ยมันจะไปปรับสภาพของร่างกายว่าส่วนไหนเกินมันก็เป็นน้ำเข้าไปด้วยแล้วขับออกแกงส้มเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์แกงส้มมันก็มีพวกทั้งนั้นเลยนะพริกแกงส้มใช่ไหมมันรวมหมดมะกรูดหัวหอมก็ที่อะไรอยู่ในกระป๋องกระปี่ก็มีอะไรเยอะใช่ใช่ค่ะคือลดนะคะเดี๋ยวเราอย่าลืมว่าภูมิปัญญาของเราตรงนี้เอามาใช้กับสุขภาพแต่ผู้หญิงนะเวลาเจอแกงเขามีนะอันนี้พูดถึงแกงมัสมั่นสะเต๊ะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดมีแกงส้มต้มยำผู้หญิงจะเลือกอาจารย์ก็เลือกดึงก็หาแกงส้มต้มยำนะค่ะผักด้วยแล้วเอามันพอซดเข้าไปเนี่ยมันจะ
ลิ้นมันจะบอกเลยว่าเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีและเป็นประโยชน์นะคะนี่คือเรื่องของคนไทยเราเนี่ยมีภูมิปัญญาดีจริงๆแล้วอย่าได้ไปหลงว่าสเต็กบ้างอะไรบ้างพวกนี้กินเนื้อเยอะๆไม่ได้อย่าไปกินมันเลยแพงอาจารย์แพงก็แพงนะใครผ่านถนนมิตรภาพแวะร้านสเต็กอาจารย์จานเป็นพันนะค่ะใช่เดี๋ยวนี้ก็ร้อยอัพกินเนี่ยแหละข้าวแกงยังต่ำ250ผมส่วนใหญ่อาจารย์อาหารหลักของผมนะส่วนใหญ่ถ้าไปเจออาหารนะส่วนมากก็จะเป็นข้าวแต่ถ้าเกิดไม่มีข้าวจริงๆก็เตี๋ยวก็โอเคแต่มันก็สู้ข้าวไม่ได้ใช่เช่นเดียวคนอีสานอาจารย์เขามากินข้าวสวยก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เหมือนกับข้าวเหนียวใช่ไหมค่ะข้าวเหนียวเขาแน่นอนกว่ากินแล้วมันแน่นนะเขาบอกแน่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมันมีอีกนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะถ้าเราพูดง่ายๆก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะตรงนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องของตัวเราเองว่าร่างกายของเราเนี่ยนะที่เรากินได้ในครัวทุกวันนี้ก็คือเป็นยาทั้งนั้นเพียงแต่เราทำร่างกายของเราเนี่ยให้รองรับมันให้ได้นะคะรองรับมันให้ได้ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ว่าสมมติว่าเราปวดท้องเราต้มน้ำตะไคร้ดื่มได้ไหมนะคะหรือว่าเราไปเที่ยวเมารถเมาเรือเราพกขิงดิบไปด้วยได้ไหมเวลารู้สึกว่าเวียนหัวหน้ามืดอย่างเงี้ยเอาขิงมาเคี้ยวเลยนี่คนแพ้มันมีอะไรในขิงอาจารย์ขิงมันเป็นตัวมันลดร้อนมันจะกระตุ้นประสาทให้ทำงานได้ดีขึ้นถ้าเกิดขับรถอาจารย์ง่วงเหงาหานอนกินขิงได้ไหมกินได้นิดหน่อยเคี้ยวมันก็จะเผ็ดไงขิงมันเผ็ดมันชุนผมว่าดีกับพริกนะที่ผมถามเนี่ยผมขับรถทางไกลอาจารย์ผมก็จะมีพริกเฮ้ยพอกินเข้าไปเวลาง่วงกินกัดพริกว่ามันเผ็ดมันไม่กลมกล่อมใช่ไหมก็เปลี่ยนมาเป็นขิงก็ดีนะลองดูค่ะนะคะขิงขมิ้นก็ได้ไหมอาจารย์ขมิ้นไม่ได้กินดิบไม่ได้ขมิ้นขมิ้นอ่อนนะอาจารย์ขมิ้นเขาเรียกอะไรขมิ้นม่วงขมิ้นขาวขมิ้นขาวได้ไหมอาจารย์ขมิ้นขาวมันไม่เผ็ดเท่าขิงมันไม่เผ็ดเท่าขิงอ้าวเมื่อกี้บอกจะกินดิบไม่ได้เหรอขิงเหลืองอ่ะกินดิบไม่ได้ต้องต้มต้องผ่านน้ำร้อนต้องผ่านน้ำร้อนเหรออาจารย์แต่แล้วขมิ้นอะไรแบบนี้ขมิ้นขาวขมิ้นขาวเป็นอาหารดิบกินได้กินได้ใช่มั้ยก็ผมว่าอาจารย์บอกงงเลยกินไม่ได้เพราะผมกินแก้มน้ำพริกไปทุกครั้งค่ะอันนั้นขมิ้นขาวค่ะแต่ถ้าผ่านน้ำพริกนะอาจารย์นะโอ้โหพวกนี้ไม่ต้องผ่านน้ำร้อนพอผ่านน้ำพริกรู้สึกอร่อยค่ะตอนนี้เนี่ยในตรงนี้นะคะเราต้องมีอย่างที่ว่าเนี่ยบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของวัยรุ่นสมัยเก่ากับผู้ใหญ่สมัยนี้อาหารก็ต่างกันละนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีแบบนี้เล่าหนีจากธรรมชาติยังไงอาหารที่เป็นถุงสวยๆพวกขบเคี้ยวกรอบอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นอาหารที่หนีธรรมชาติหนีธรรมชาติยังไงเพราะว่ามันต้องไปปรุงแต่งแล้วก็ใส่สารกันบูดใส่ให้มันเค็มด้วยเพื่อให้มันมีอายุอยู่ได้นานนะคะเวลากินเข้าไปเนี่ยตับก็จะทำงานหนักเพราะว่าเรื่องของการทำงานของตับเนี่ยมันได้อาหารไปรสเดียวคือรสหวานหรือรสเค็มพอเข้าไปตัวช่วยไม่มีตัวช่วยให้มันละลายให้มันจืดลงอ่ะมันไม่มีมันก็จะเค็มตับก็จะทำงานหนักเข้าไปอีกค่ะงั้นวันนี้ถือว่ารายการสุขภาพนี่ครบทุกเรื่องแล้วอาจารย์ไปแม่น้ำโขงไปปลาไปพยาธิในตับมาเศรษฐกิจพอเพียงคนฟังงงว่าไม่รู้นะมาหลายเรื่องเลยไม่คืออย่างนี้ถ้าแม่น้ำโขงมันก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ให้มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าเราขาดสิ่งแวดล้อมเช่นดินน้ำป่าอย่างเงี้ยเราอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าหากว่าเราฟุ่มเฟือยนะคะเราก็จะไม่มีอะไรเหลือเราดินน้ำป่าเนี่ยเราจะไม่เหลือเหมือนอย่างทุกวันนี้นะคะเราก็จะอดอยากละเพราะว่าอาหารไม่เหลือด้วยใช่ไหมอาหารก็ไม่พอนะคะแล้วก็เรื่องของค่ะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราต้องเปลี่ยนแปลง
ให้รองรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้ได้การเปลี่ยนแปลงตัวเราเองคือยังไงเราเรียนรู้เราสังเกตตัวเราเองนะคะแล้วก็คุยกับเราก็ได้นะคะตรงนี้เราติดตามได้กับอาจารย์นิเวศปัญจุสมัยในหลายประเด็นทุกเรื่องอาจารย์คุยได้หมดครับโดยเฉพาะเน้นสุขภาพครับคือมันการได้คำปรึกษาโยงกับทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องของนวดเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องครับเดี๋ยวนี้สมุนไพรไทยนี่มีประสิทธิภาพอะไรเยอะแยะค่ะเข้ามาแพทย์แผนไทยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาดูร่างกายดูแลสุขภาพอย่างถาวรพูดง่ายอย่าไปพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันมากนักยกเว้นเร่งด่วนเหมือนเราเอียงซ้ายเอียงขวาเราไปเอียงซ้ายเยอะเวลาปวดไปหาหมออย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่าจะดูแลเขาอย่างไรให้ไปหาหมอค่ะเนี่ยถ้าหมอดูแลก็ให้ยานอนหลับครับนะคะครับก็คงติดตามกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยทุกวันศุกร์แล้วครับสัปดาห์หน้านี่มีรุ่งต้องจากหนองพงนะก็จะทำรายการวางคานนะครับวันจันทร์ขออนุญาตเปิดเทปส่วนวันพุธเราจะถ่ายทอดสดนะครับไม่ได้ศุกร์วันศุกร์หน้าเดี๋ยวคงต้องพูดคุยอีกทีเดี๋ยวเราจะกำลังสัปดาห์หน้าคงต้องเดินทางไปหนองคายนะครับไปพื้นที่จริงที่เขากำลังเก็บข้อมูลกันอยู่อาจารย์นะครับในส่วนหนึ่งก็คือเอาข้อมูลจริงจากพื้นที่เลยว่าสิ่งกระทบสิ่งแวดล้อมของน้ำโขงเป็นยังไงบ้างคุยกับคนที่ก็อยู่ในพื้นที่จริงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิเวศปัญจุสมัยมากครับที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com